หัวใจไม่อยู่กับตัวนะคะรักเธอรักเขาแล้วก็รักของเราค่ะมาสวัสดีค่ะพี่ชอดสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันพร้อมเหมือนคล้ายๆจะไม่ได้จัดรายการนานเลยอยู่หลายสัปดาห์หลายสุกทีเดียวตั้งแต่ชุดปีใหม่จริงๆคือไปทริปมันจะมีสุกหนึ่งที่เรารวมฮิตรวมเรื่องกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกสุกหนึ่งก็คือไปต่างประเทศตอนช่วงปีใหม่นั่นเองนะคะวันนี้ก็มาเจอกันในเวลาปกติของเราแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีการนัดหมายกันมาโดยตลอดเพราะทุกคนรอฟังเสียงอยู่ว่าโอ้ยอยากฟังเรื่องราวต่อไปของคุณเจจังเลยถึงขั้นว่ามีหลายคนค่ะอยากจะให้เขียนเรื่องใหม่คือต่อเป็นตอนภาค2ตอนต่อไปอีกไม่งั้นก็ต้องเข้าไปต่อกันว่ามันเป็นชีวิตจริงค่ะน้องขานะคะพี่คิดว่าพี่คงไม่สามารถเขียนเรื่องราวให้แบบต่อเนื่องให้ชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปสอบถามคุณเจเองเลยแหละก่อนอื่นขอบคุณก่อนเลยค่ะผู้ที่สนับสนุนคลับ Friday มาโดยตลอดนะคะแบรนด์ Inner Chai Ruby Signature Essence ค่ะสูตรเฉพาะสกัดจากสาหร่ายสแกนดิเนเวียผสานสิ่งดีๆจากธรรมชาติสูตรหยดเอสเซนส์เข้มข้นนะคะต้องบอกว่าการเลือกเรื่องมาทำคลับ Friday The Series ของแต่ละซีซั่นที่ผ่านมาเลือกกันยากจริงๆใช่ค่ะค่ะแล้วก็เลือกยากเนี่ยจนกระทั่งมีหลายคนเข้าใจผิดบอกว่าขอเสนอพล็อตได้ไหม คือไม่ใช่เสนอพล็อตเราไม่ได้หลักๆคือทำละครนะคะ แต่หลักๆคือเราอยากให้หลายๆคนแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เจออะไรกันมาเรามีวิธีคิดยังไงพาตัวเองให้รอดยังไงเรื่องละครมันเป็นเรื่องที่หลังจากนั้นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องมาเสนอพล็อตเพื่อทำละครคือเข้าใจค่ะว่าตอนนี้ อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นส่วนหนึ่งของ Cafe The Series แล้วก็มีโอกาสได้นำเอาชีวิตของตัวเองนั้นมาถ่ายทอดหรือจะพูดกันง่ายๆคืออยากจะเห็นภาพของตัวเองไปปรากฏในทีวีว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จริงๆก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนเลยนะพี่อ้อยนะทุกชีวิตที่ส่งเรื่องราวเข้ามาเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องแล้วแต่จังหวะเวลาแล้วก็คอนเซ็ปต์ในแต่ละช่วงที่เราตั้งกันไว้นะคะซึ่งตอนนี้กำลังทำงานอยู่สำหรับซีซั่นที่4ค่ะก็คิดว่าประมาณเดือนเมษายนก็จะได้ดูกันค่ะได้ดูเดือนที่4ของปีนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจากเรื่องราวต่างๆบางทีบอกว่าอุ๊ยเรื่องของหนูเศร้ากว่าซีรีส์ที่พี่ทำนะคะคือไม่ได้เอาแค่เศร้าอย่างเดียวค่ะมันคงหลายๆอย่างในการเลือกใช่จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะต้องเป็นเรื่องเศร้าแต่เพียงอย่างเดียวค่ะนะคะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะชื่อตอนเปิดกว้างมาก108คำถามหัวใจอยากถามอะไรก็ฝากคำถามได้หรืออยากจะกดโทรศัพท์ได้เลยตอนนี้ก็เปิดสายรออยู่นะคะสำหรับหลายๆคนที่เวลาที่ตั้งประเด็นแล้วไม่เห็นตรงกับชีวิตหนูสักทีค่ะก็ตอนนี้โทรได้แสดงว่าความรักมหัศจรรย์มากค่ะวันนี้ค่ะมหัศจรรย์ก็ได้เต็มที่เบอร์โทรค่ะพี่อ้อย02ค่ะ665-8377-80นะคะเปิดสายรอรับอยู่หรือว่าถ้าโทรไม่ติดจริงๆใช้ SMS ได้464-2165ต้องบอกว่าขอบคุณมากจริงๆเดินทางไปที่ไหนทุกคนจะพูดถึงคลับ Friday พูดถึงคลับ Friday The Series กันเยอะมากก็ยังเล่าให้พี่อ้อยฟังค่ะว่าช่วงที่ไปอังกฤษกับฝรั่งเศสมามีโอกาสได้เจอคนไทยเยอะมากในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลพอดีมันเจอคนตลอดทางก็จะมีทั้งคนไทยที่ไปเที่ยวในช่วงนั้นพอดีเจอน้องๆคนไทยที่เรียนอยู่ที่นั่นก็มีเจอกระทั่งคนทำอาหารในร้านอาหารไทยก็มีคือเจอแบบเยอะมากและเชื่อไหมคะว่า 100% ของคนที่เราเจอกันเนี่ยสิ่งเดียวที่ทุกคนพูดถึงกันคือ Cafe The Series ซีซั่น 3ดีจังเลยและช่วงยิ่งเรื่องของคุณเจนี่คือทุกคนแบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบแล้วพอคุยกันแล้วจะรู้เลยค่ะว่าทุกคนลึกซึ้งมากอะค่ะคือดูกันคนละหลายๆรอบบางคนบอกดูเป็น10รอบเลยนะพี่ชอดแบบอินมากอีกคนอย่างนี้คุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากคือต้องคุยเรื่องนี้ไปตลอดการเดินทางค่ะ10วันที่ไปนี่คือคุยเรื่องเดียวเลยเจอใครก็คุยกันเข้ามาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะคะมีมาหลอกถามก่อนว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงตกลงมีใครตายอะคะพี่หนูเห็นตัวอย่างทั้งหมดได้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเจ้าของเรื่องอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วจริงๆวันแรกเลยที่เรารู้จักคุณเจส่งเรื่องราวนี้มาทางอีเมลด้วยนะคะมาสวัสดีคุณเจสวัสดีค่ะค่ะคุณเจอยู่กลายเป็นเซเลบขึ้นมา1คนเลยทีเดียวเพราะนี่คือเจ้าของเรื่องในคลับ Friday The Series ค่ะแล้วก็มีคนรอฟังอยู่มากเลยว่าเมื่อไหร่เราจะคุยกับคุณเจสักทีนึงนะคะค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่ย้อนช็อตค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยตอนนี้ ตอนนั้นที่คุณเจส่งอีเมลเข้ามาใช่มั้ยคะตอนนั้นคิดยังไงนะถึงได้ส่งมานะคือก่อนอื่นเจขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่อ้อยพี่ช็อตขอบคุณคลับ Friday มากๆเลยคือเจรู้สึกประทับใจมากค่ะมันเหมือนกับคือบอกไม่ถูกค่ะตอนนี้บรรยายไม่ถูกเลยความรู้สึกเจนะคะแต่ว่าขอบคุณทีมงานขับไฟเดย์ทุกคนขอบคุณนักแสดงโดยเฉพาะนักแสดงอีกแสดงได้ดีมากเลยค่ะซึ่งทำให้เจแบบเจดูไปนี่เจอินมากเหมือนมันโหเป็นอะไรที่สุดๆแล้วค่ะพี่อ้อย
คือจริงๆแล้วอ่ะเจอ่ะติดตามขับไปเดย์มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยแล้วคือชอบดูฟังมาตลอดเลยฟังมาอะไรเงี้ยก็ไม่คิดหรอกว่าวันนึงจะเป็นเรื่องราวของเราที่เขียนเข้าไปวันนั้นที่เขียนเข้าไปเนี้ยก็คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วอยากปรึกษาใครสักคนนึงอยากระบายไม่ได้อยากต้องการคำตอบอะไรนะคะจะเขียนไปเพื่อที่จะถ้าอยากเล่าเพราะรู้สึกว่าพี่สองคนเป็นผู้ฟังที่ดีอ่ะอย่างน้อยๆคือพี่สองคนถึงแม้ไม่ตอบนะคะแต่ก็คือให้กำลังใจเจได้อ่ะจะเขียนไปทั้งหมดระบายความรู้สึกตอนนั้นช่วงเวลานั้นคือกำลังเฮิร์ตมากเสียใจสุดๆเลยเงี้ยค่ะเขียนไปพอเขียนไปก็พอได้ระบายแล้วก็โล่งแล้วก็จบก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นจริงๆนะคะพี่อ้อยพี่ชอดขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ว่าพอวันนึงที่พี่อ้อยโทรมาเจตกใจแล้วก็แบบคือประหลาดใจมากคือมันผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วตอนที่พี่อ้อยพี่ชอดตอบเมลเจเจก็ไม่ได้ฟังด้วยอะค่ะพอติดต่อมาเจก็ประหลาดแปลกใจนะคะตอนแรกพี่อ้อยโทรมาจะยังแบบอ้อยไหนวะคือเราต้องโทรไปขออนุญาตก่อนค่ะเพราะว่าจะเอาเรื่องไหนมาทำเราต้องขออนุญาตเจ้าของเรื่องก่อนค่ะว่าเอออย่างนี้นะมันโอเคไหมเจแบบเจก็แบบประทับใจแล้วพี่อ้อยก็ถามพูดคุยเรื่องราวตอนนั้นเจก็พี่อ้อยถ้าพี่อ้อยจำได้เจก็ร้องกับพี่อ้อยเยอะเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเรื่องราวออกมาเป็นอย่างเงี้ยประทับใจมากขอบคุณกิมเว็บมากเลยค่ะค่ะคือเชื่อไหมคะว่าตอนสุดท้ายที่เจดูจะดูเกือบไม่จบนะคะพอดูไปปิดไปเปิดไปดูไปปิดไปเจว่าไม่ต่ำกว่า6-7ชั่วโมงกว่าจะจบตอนสุดท้ายอ่ะเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นมันกลับมาหมดเลยอ่ะคือก้อยเขาแสดงดีมากเลยค่ะแสดงแบบเหมือนเป็นเจงจริงอ่ะคืออินมากแบบว่าจะดูนั่งร้องไห้ตลอดทั้งเรื่องเลยแต่ว่าจะดูแค่รอบเดียวนะจะไม่ ไม่ดูซ้ำไม่ดูซ้ำแล้ววันนี้ค่ะหลายคนเอาใจช่วยมากเลยค่ะเจหลายคนอยากจะรู้จริงๆว่านะวันนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตเจกับเรื่องราวที่ผ่านมามาถึงวันนี้แล้วนะคะเจรู้สึกสิ่งหนึ่งที่เจรู้สึกเลยคือว่าเจขอบคุณความรักที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยความรักครั้งนี้เจรู้สึกขอบคุณเขานะขอบคุณที่เขาให้ฟีลลิ่งเหล่านี้กับเจความรู้สึกเหล่านี้กับเจที่เกิดขึ้นมาคือครั้งหนึ่งในชีวิตของเจจริงๆค่ะในช่วงเวลานั้นที่เราคบกันเนี่ยเจก็สัมผัสได้ว่าเรารักกันอยู่จริงแต่เมื่อวันหนึ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดขึ้นอะไรอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของความรักค่ะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแบบเนี้ยมันไม่ใช่รู้สึกว่าเจโตขึ้นน่ะแล้วก็เข้าใจความรักมากขึ้นนะคะเราไม่ได้รักเพื่อที่จะเจ็บปวดอย่างเดียวคือมันเป็นบทเรียนที่มีค่าจริงค่ะพี่อ้อยพี่ชอดมันรู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกว่าในการที่เราจะรักครั้งใหม่ๆหรือรักใครใหม่ๆเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเราควรจะรักแบบไหนรักยังไงให้เราไม่ทุกข์อ่ะรักแล้วมีความสุขดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์เนี่ยอาจจะรู้สึกอย่างเดียวกันก็ได้ว่าพี่ว่าเจไม่ได้ผิดอะไรนะมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายนึงก็เข้ามาในจังหวะซึ่งใช่เอ๊ะก็มาทำให้แบบอ่ะหวั่นไหวกลับไปรู้สึกดีเหมือนเดิมทำให้เรารู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ดีถึงขั้นอย่างที่เราดูกันนะคะว่าเราถึงขั้นยอมเสียสละความรักที่เราเลือกผู้ชายคนนึงในชีวิตซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ดูแลเราเหลือเกินอ่ะใช่ค่ะใช่มันจะตอบไม่ถูกค่ะว่ามันเป็นความรักเขารู้สึกยังไงแต่ไม่ค่อยว่าเป็นความผูกพันมากกว่าผูกพันที่ยาวนานจริงเรื่องราวจริงของเจมันยาวนานกว่านั้นแต่ว่าซีรีส์เขาย่อออกมามันเป็นความรู้สึกลึกๆที่เราไม่สามารถจะอธิบายบอกได้ค่ะแต่ว่าซีรีส์ก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะค่ะในที่สุดแล้วพอหลังจากที่ในซีรีส์จบคือจบกันตรงที่ทั้งคุณเจทั้งคุณดรีมก็คงจะต้องเดินหน้าจากกันไปเพราะเราไม่เลือกกันแล้วอะในที่สุดคือเราเลือกเขาแต่เขาไม่เลือกเราชีวิตต่อจากนั้นยังไงอะคะตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะสบายดีแล้วก็มีบ้างที่ยังมีแวบๆเพราะว่าจริงๆเรื่องราวของเจมก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนจบลงจริงๆแล้วก็คือแค่ช่วงกุมภาที่ผ่านมานี่เองที่จบกันจริงๆนะคะจบเลิกแล้วก็บอกเลิกอย่างเป็นทางการกันจริงๆแบบเลิกครบแล้วอะไรเงี้ยความเป็นเพื่อนก็คงจางๆหายไปเราไม่ได้คุยกันอีกแล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วก็เจก็ได้ส่งความรู้สึกดีๆไปมีหลายครั้งนะก็เจยอมรับตรงๆว่าเจก็มีทั้งแค้นทั้งโกรธสลับกันไปมาในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าวันนี้เจก็รู้สึกว่าเจให้อภัยดีกว่าแล้วมันสบายใจขึ้น ก็ดีใจกับเขาในสิ่งที่เขาเลือกก็ยอมรับการตัดสินใจของเขาแล้วเจก็โอเคนะคะเจมีความสุขวันนี้เจมีความสุขมากมากๆค่ะมีความสุขดีมากเลยเจถึงอยากจะบอกฝากบอกทุกๆคนเลยว่าไม่มีใครตายเพราะความรักค่ะแล้วก็ให้ยอมรับ
ความจริงให้ได้อ่ะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแค่นี้เองค่ะมีหลายคนค่ะที่ดูละครแล้วก็อินมากๆโดยเฉพาะยิ่งบังเอิญคนที่แสดงเป็นแฟนเจในเรื่องเนี่ยเป็นคุณตู่ภพธรซึ่งพร้อมที่สาวๆทุกคนพร้อมจะอินอยู่แล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็เลยเกิดเลยเถิดเอาใจช่วยว่าแหมจะให้เจอ่ะกลับไปคืนดีกับคุณตู่ภพธรจังเลยอ่ะในชีวิตจริงมีแบบนั้นบ้างไหมคะเจแต่ถ้าเป็นพี่ตู่จริงๆเจคงไม่เลิกนะคะเฮ้ยขนาดนั้นค่ะก็เราก็เป็นเพื่อนที่เดียวกันค่ะเป็นเพื่อนที่เดียวกันเขาก็ยังดูแลไหมคะเขายังดูแลเราก็ยังพูดคุยกันบ้างแต่ตอนนี้ก็เริ่มห่างๆกันพอดีว่าเราอยู่คนละจังหวัดไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่อะค่ะในระหว่างที่เกิดเรื่องเกิดปัญหาตรงนั้นเขาก็ยังเป็นคนเดียวที่เจคิดถึงอะแล้วก็เจก็กลับไปหาเขาในช่วงเวลานั้นเพราะเจยอมรับว่าเจไม่ไหวจริงๆเจรู้สึกว่าอดีตสามีตอนนั้นถูกไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือกลับไปหาสามีเราใช่ใช่แล้วก็มีเขาคนเดียวอ่ะที่ถือว่าทำให้ถือว่าเจมีค่ามากสำหรับเขาอะไรเงี้ยมันทำให้เราดีขึ้นอ่ะมันคือความรักของเขาเป็นความรักที่ทำให้ถือว่าเราอุ่นแต่ว่าพอถึงเวลานึงเนี่ยจริงๆเราเจก็ไม่รู้ว่าเจอ่ะกับเขาจะกลับมาอนาคตไม่แน่นอนค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงในตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะค่ะเขาก็ไม่ได้มีคนอื่นไปเขาก็มีนะคะมีเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังไม่ได้คบแบบจริงจังอะไรพอเรากลับไปเขาก็พร้อมที่จะกลับมากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือเจกลับไปแล้วยังไงอะคะแล้วทำไมถึงได้มาถึงตอนนี้ถึงได้ยังรู้สึกว่าห่างๆกันอยู่เจรู้สึกว่าบางครั้งเจรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะพูดตรงๆคือเจรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ค่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเจไม่ได้รักเขาหรือเปล่าหรือว่าเราความรู้สึกมันเป็นเหมือนเพื่อนไปแล้วค่ะมันความรู้สึกเหมือนเพื่อนมากกว่าค่ะซึ่งตอนนั้นตอนที่ตัดสินใจแต่งงานตอนนั้นคบกันมานานไหมคะกับสามีเราประมาณปีนึงอะค่ะอ๋อปีนึงใช่แต่เขาก็เหมือนกับยังรอๆอยู่นะใช่ค่ะเขาก็ยังรออยู่นั่นแหละค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ยินเจแบบว่าเข้มแข็งตอนนี้ชีวิตมีความสุขดีอยู่มีความสุขมากมีความสุขดีแล้วค่ะค่ะพี่ชื่นชมอย่างหนึ่งเจคือเจเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคือเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงหลายคนในเมื่อเราพลาดหวังจากคนที่เรารักก็จะหันกลับไปหาคนที่รักเราและเขาเป็นคนดีทั้งที่เราอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้รักเขาอะนะแต่ก็เอาหน้าก็ยังดีกว่าไม่มีใครอะค่ะแต่เจชัดเจนมากว่าเขาดีเขาน่ารักแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องบอกกันใช่ค่ะต้องบอกใช่เพราะว่าเรารู้ไงว่าเราไม่อยากโดนหลอกแล้วว่าเราโกหกแล้วมันเจ็บอะค่ะเพราะนั้นเราก็เลยจะไม่โกหกเขาใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะที่อยู่วันนึงเรื่องราวของเจกลายเป็นเรื่องที่แบบมีผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากโอ้เจแบบขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะคือเจได้กำลังใจเยอะมากเลยค่ะพี่อ้อยพี่ฉอดคือแบบนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เจรู้สึกดีขึ้นได้เร็วมากแล้วเจประหลาดใจมากเลยที่แบบเฮ้ยตอนแรกเจนึกว่าเจคงมีเรื่องราวบ้าๆบอๆแบบนี้คนเดียวแน่เลยแต่ปรากฏไม่ใช่เลยนะคะทุกคนในสังคมนี้ในโลกนี้มีเรื่องราวคล้ายๆเจหลายคนแล้วก็มีเรื่องราวแบบนี้เป็นความรู้สึกที่อึดอัดบอกใครไม่ได้ไม่รู้อธิบายยังไงประหลาดใจว่าฉันเป็นยังไงฉันเป็นอะไรเนี่ยฉันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งเยอะๆมากเลยค่ะจริงๆเจก็คืออยากจะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะว่าแบบมันเป็นตัวเราแบบนี้เราไม่ต้องไปหาคำตอบหรอกว่าเราเป็นแบบไหนแต่เรารักใครบางครั้งเราไม่ได้ระบุหรอกค่ะว่าเราจะรักเพศไหนแต่ว่าเรารักที่ตัวตนของเขามากกว่า เรารู้สึกว่าเราอยู่ใครแล้วเรามีความสุขแล้วเราใช่แค่นั้นเองเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยต้องเพศอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นแล้วไม่ต้องพยายามหาคำตอบอะไรทั้งนั้นเลยมันความรักมันไม่มีรูปแบบค่ะค่ะ SMS ส่งมาแล้วตอนนี้คุณเจมีคนใหม่หรือยังคะตอนนี้ก็เดียวค่ะมีความสุขดีอยู่กับครอบครัวดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีใครมาดึงหัวใจไปเนาะยังค่ะมีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะพูดอยากจะฝากกับผู้คนมากมายที่ให้ความสนใจและเอาใจช่วยคุณเจจากการดูซีรีส์ของเราเจก็อยากจะแชร์คือเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับการได้แชร์ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของเจเป็นบทเรียนมันก็จะให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะคือบางคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เจแบบเนี้ยก็จะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเจได้รู้ได้เห็นว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงบางคนก็ผ่านมาแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีว่าเฮ้ย
เราก็เคยเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะทุกคนดูแล้วก็คิดกับชีวิตของตัวเองค่ะว่าเราควรจะไปทิศทางไหนหรือว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปอยากให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะค่ะแล้วก็พี่เฉาพี่อ้อยกับทีมงานขับ Friday the Series นะคะต้องขอบคุณเจมากๆเลยเนอะที่อนุญาตให้เราได้นำเอาเรื่องราวของเจมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ของเรานะคะค่ะเจต้องขอบคุณขับ Friday มากๆเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนักแสดงด้วยแสดงได้ดีมากสมบูรณ์บาทมืออาชีพมากๆเลยขอบคุณขับ Friday ขอบคุณพี่อ้อยพี่เฉาทีมงานคนเขียนบทพ่วงกับทุกคนเลยนะคะเจติดตามแต่แรกล่ะติดตามตลอดบอกอุ้ยจะเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกที่คุยกับพี่อ้อยอ่ะบอกว่าเฮ้ยขอเว็บใช้ชื่อจริงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนที่ดีเซอร์ออกมาเป็นชื่อเจจะแล้วมีคนรอบๆตัวเจเขารู้ไหมอ่ะว่าเป็นเรื่องของเจอ่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้วค่ะเริ่มรู้มากขึ้นแต่ก่อนนี้เจก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรแต่ตอนนี้เริ่มรู้มากขึ้นแล้วค่ะพี่คนนี้ก็ถามจริงเลยอ่ะแล้วตอนนี้คุณดรีมอยู่ไหนล่ะคะอยากรู้จริงค่ะเขามีความสุขดีค่ะมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักสามีก็รักเขาดีเขามีความสุขดีแล้วค่ะดีแล้วดีมากๆเลยต่างคนต่างมีทางของตัวเองคือบางคู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะคือไม่ได้เกิดมาเพื่อจะอยู่คู่กันนะเขาแค่มีช่วงเวลาหนึ่งที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็ไม่ต้องโกรธกันไม่ต้องเกลียดกันเพราะในช่วงเวลาหนึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากใช่ค่ะเจยังคิดเลยว่าเรื่องราวของเจมีความสุขตั้งเกือบ7 ปีเจทุกแป๊บเดียวเองก็คือทุกตอนเลิกกันแป๊บเดียวเองไม่นานเองไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกชีวิตก็มีทางของตัวเองก็มีความสุขตอนนี้ก็มีความสุขดีมากเลยค่ะค่ะนะคะดีจังเลยค่ะวันนี้ที่ได้คุยกับเจพี่ว่าหลายๆคนได้อะไรจากการคุยกับเจในวันนี้ด้วยจริงๆคนเราบางทีรักกันมาตั้ง7 ปีทุกข์ให้ได้แป๊บเดียวก็โอเคชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปมัวแต่ทุกข์ข้างไว้เนาะก็คิดถึงว่าโอ้โหยังมีช่วงเวลาเคยอย่างน้อยเราเคยมีช่วงเวลาที่มีความสุขตั้งนานเนี่ยค่ะใช่ค่ะใช่อยู่ที่มุมคิดนะเจเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากที่สุดในใจยินดีมีประโยคเนี่ยค่ะที่เจจำมาตลอดเลยก็คือความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนตราบใดที่วันนี้เรายังรักกันอยู่ก็ให้ขอให้ดูแลกันให้ดีที่สุดถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เป็นความทรงจำที่ดีต่อกันเราทำได้แค่นี้จริงๆมันคุ้นๆไหมคะย่อยนั่นสินี่มันสิทธิ์ขับไฟเดย์ชัดๆได้เลยประโยคนี้มันทำให้เจมีกำลังใจมากเลยค่ะพี่อ้อยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากที่สุดค่ะเจค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมคะทุกคนได้ยินเจ้าของเรื่องเจ้าของเสียงนี่แหละคือคุณเจหรือว่าคุณก้อยรัชวินในเรื่องนั่นแหละค่ะแหมมีข้อความมาแซวนี่เสียงของก้อยรัชวินหรือเปล่าแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงมีความสุขนะคะที่วันนี้ได้คลี่คลายความรู้สึกจากที่แบบคือต้องบอกว่าตอน4เนี่ยคุณก้อยรัชวินเธอได้ทำให้พวกเราทุกคนแบบหัวใจแตกสลายไปกับเธอมากๆแล้วก็ทุกคนอินทุกคนติดอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นทุกคนเอาใจช่วยคุณเจวันนี้ได้ฟังเสียงคุณเจตัวจริงแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเราคงสบายใจไปกันขึ้นนะคะข้อความที่ส่งมาบอกว่ารักพี่เจจังแม้ไม่เคยรู้จักแต่เรื่องของพี่ทำให้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้บ้าที่ตัวเองรักผู้หญิงด้วยกันเหมือนที่เมื่อกี้เจบอกอะค่ะคือเรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเพศไหนด้วยนะแต่อยู่คนนี้แล้วมีความสุขสบายใจก็คือแค่นั้นแต่ในวันหนึ่งเมื่อต่างคนต่างไม่เลือกกันแล้วเราก็ยื้ออะไรต่อไปไม่ได้เท่านั้นเองค่ะความรักก็คือความรักค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครมันก็ยังเป็นความรักที่สวยงามอยู่ค่ะนะคะติดตามได้ครับ Friday the Series ซีซั่นที่4เรื่องราวของใครจะกลายมาเป็นซีรีส์ให้เราได้ดูกันแต่ขอยืนยันว่าทุกเรื่องที่เลือกมาคุณต้องได้อะไรมากกว่าความเศร้ามากกว่าโอ้หวานจังเลยมันมีอะไรอยู่ในนั้นค่ะแล้วก็ทุกครั้งเราก็ยืนยันกันให้ได้ทราบกันนะคะว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงสร้างจากชีวิตของคนจริงๆซึ่งหลายๆคนเวลาที่ดูแล้วรู้สึกว่าคนเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เหรอนะคะก็นี่แหละค่ะชีวิตของคนจริงทั้งนั้นนั่นแหละค่ะเอาวันนี้108คำถามหัวใจค่ะมีทั้ง SMS มารอแล้วอีเมลเยอะมากปฏิบัติภารกิจของเราเรียบร้อยไปแล้วนะคะเต็มที่เพราะว่าค้างคากันมาข้ามปีเลยนะคะเสียงคุณเจเนี่ยเอามาที่สายแรกของวันนี้เลยค่ะสวัสดีคุณโยค่ะสวัสดีค่ะคุณโยค่ะค่ะ108คำถามหัวใจอะไรที่สงสัยหรือว่าอยากถามอยากคุยอยากเล่าจริงๆคำถามมันก็คือว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะรักผู้หญิงจริงๆได้2คนพร้อมกันจริงๆหรอทำไมล่ะคะไปเจออะไรกันมาเนี่ยจริงๆเรื่องมันก็เกิดขึ้นมานานพอควรแล้วค่ะคือปัจจุบันมันก็คงจะจางหายไปแล้วละไม่ใช่ตรงนี้ละแต่ว่าในตอนนั้นนะที่มีความรู้สึกตรงนี้ก็คือว่าเราได้มีโอกาสคบใครสักคนหนึ่งอะนะคะเราก็ไม่ทราบหรอกว่าใครคนนั้นจะมีใครอีกคนหนึ่งหรือเปล่าแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยเรามารู้ว่าเขาว่ามีใครอีกคนแต่เราก็ยังเหมือนกับว่าเรายังจะฝืนที่จะคบกับเขาว่าโอเคเผื่อแบบอั
อนาคตนะฉันอาจจะแบบว่าคือเขาอาจจะเลือกฉันอะไรประมาณนั้นนะคะในเวลานั้นแต่ว่าสุดท้ายนะวันหนึ่งเนี่ยคือจริงๆเราจะต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาก็จะบอกตลอดว่าเออเขารักเขานั่นเขานี่อยู่ตลอดเวลานะคะแต่พอสุดท้ายเนี่ยเขากลับบอกว่าคือไม่ได้บอกอะเรียกว่ารู้เองอะว่าเขาว่าไปแต่งงานกับคนอื่นรู้เองว่ารู้เองคือเขาไม่ได้บอกถูกไหมใช่โทษทีค่ะเอาเป็นว่าคือเราทำงานด้วยกันนะคะค่ะทำงานด้วยกันแล้วเรารู้อีกทีนึงคือต่อหน้าจากที่แบบว่าเหมือนกับคนที่เป็นลูกน้องเขาซึ่งก็เป็นเหมือนเพื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะบอกเอ้ยรู้ไหมว่าคนเนี้ยเขาจะแต่งงานแล้วคือไม่มีใครที่ในบริษัทจะรู้ว่าเราคบกันอยู่ค่ะคือป่าเขาก็บอกว่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายมากลายเป็นว่าอีกแค่ไม่กี่วันเขาจะแต่งแล้วแต่ป่าก็ยังบอกนะว่าเออแบบเป็นห่วงยังรักยังอะไรซึ่งทั้งที่จริงในเวลาก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะแต่งงานที่เขาจะแต่งงานเนี่ยนะคะเราเคยพยายามที่จะตัดใจจากเขาเนื่องด้วยว่าเราคิดแล้วว่ามันคงไม่ใช่มั้งที่เขาจะรักใครได้สองคนพร้อมกันมันควรจะเลือกทางของเราเนี่ยออกไปเองโดยที่เราไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องใช้วิธีการว่าเราไปกับคนอื่นแล้วบอกให้เขารับรู้ว่าเราไปกับคนอื่นเราไปค้างคืนกับคนอื่นเราไปพร้อมกับเพื่อนๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็คือเหมือนกับทนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มายื้อเราไปซึ่งมีความรู้สึกว่าเอ้ยแล้วอยู่ยื้อทำไมวะถ้าอยู่จะไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วอยู่บอกอยู่รักอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ประมาณนั้นแต่ว่าในความรู้สึกก็คือมีความรู้สึกว่าแต่ถามว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกในเวลานั้นนะคือมีความรู้สึกได้เลยว่าเออใช่นะมันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่บอกเราได้ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าเขารักจริงๆแต่ในเวลาเดียวกันน่ะถ้าเขาไม่รักผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเขาจะไปแต่งงานทำไมวะนั่นสิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดแค่นี้ค่ะสั้นๆมันมีคำหนึ่งค่ะโยมันเป็นคำตอบของทุกอย่างเลยรู้ปะมันมีคำสั้นๆคำหนึ่งความเห็นแก่ตัวไม่เอาไหมคะเป็นคำตอบของทุกอย่างจริงๆค่ะคือถามว่าคนเราถ้าโจทย์ของโยคือคนเราจะรักผู้หญิงสองไม่จริงๆไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายหรอกเอาเป็นว่าคนทุกคนอ่ะจะสามารถรักคนสองคนพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ไหมเนี่ยบางทีไอ้คำว่าความรู้สึกว่าความรักหรือไม่รักเนี่ยบางทีมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะมันค่อนข้างตอบแทนเขายากเหมือนกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะรักของสองสิ่งพร้อมๆกันก็ได้รักคนสองคนพร้อมๆกันก็ได้แต่มันคงไม่รักเข้ากันเป๊ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีใครสักคนที่เรารักมากกว่าและพร้อมที่จะไม่ทำให้เขาเสียใจค่ะนี่เหรอไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถทำให้ใครเสียใจก็ได้โดยจริงๆแล้วทั้งสองคนอาจจะเสียใจเท่ากันเลยด้วยจะเสียใจเหมือนกันได้ซ้ำเลยเพราะว่าคนกลางเขาดันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีอย่างเดียวจริงๆก็คือคำว่าความเห็นแก่ตัวค่ะและส่วนใหญ่ก็คืออย่าไปหาเหตุผลกับคนเห็นแก่ตัวเลยต่อให้เราจะพยายามหาเหตุผลว่ามาบอกรักฉันทำไมอ่ะแล้วทำไมเธอถึงไปเลือกแต่งงานกับคนนั้นอ่ะคือพอเห็นแก่ตัวปั๊บมันก็คงจบมันจบค่ะแต่ในกรณีของโยนะไม่รู้เท่าที่ฟังอยู่พี่กลับไม่รู้สึกว่าเขารักผู้หญิงพร้อมกันสองคนยังไงก็ตามเขารักตัวเองที่สุดจนสามารถทำร้ายหัวใจผู้หญิงสองคนต่างหากคนที่เขาเลือกจะแต่งงานด้วยใช่ว่าจะโชคดีกว่าน้องนะใช่ป่ะใครจะไปรู้ว่าเฮ้ยแต่งงานไปเป็นสามีภรรยากันแต่สามีฉันเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนมาตลอดนะเขาอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ถูกไหมคะแล้วถ้าเขามีสองคนได้เขาก็มีสามีสี่ได้ใช่มันเป็นเรื่องน่ากลัวที่เขารับความโชคร้ายแบบนั้นไปอ่ะคือพี่ไม่ได้พูดเพื่อว่าจะต้องเอาใจหนูนะเพียงแต่พี่แค่รู้สึกว่าลองมาแบกันดูจริงๆว่าบางคนการไม่ได้เขามาเป็นเรื่องโชคดีแค่ไหนเพราะคนที่มีคือถ้าผู้ชายที่มีวิธีคิดแบบนี้ค่ะโยมันแค่เปลี่ยนจากโยกับผู้หญิงอีกคนนึงไปเป็นผู้หญิงคนไหนก็ได้อ่ะค่ะนี่เหรอไหมคะมันไม่มีหลักประกันอะไรในชีวิตเลยนะคะว่ากับคนที่เขาแต่งงานด้วยเนี่ยเขาจะรักและซื่อสัตย์และไม่ทำให้คนนั้นเสียใจเพราะเขาก็เคยทำแบบนี้ไงเราจะไว้ใจได้ไงว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแม้อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะการไม่ได้มาบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะก็มันก็อาจจะเป็นไปได้บางทีเราอาจจะคิดแค่รอบเดียวคือโหยทำไมฉันไม่ได้คนคนนี้มาล่ะเสียใจจังเลยเสียใจจังเลยแต่ไม่แน่ค่ะได้มาปั๊บหนึ่งความหวาดระแวงทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเองก็ไม่มั่นใจเธอมีคนของเธอที่ยังมีฉันแล้วถ้ามีฉันจะมีคนอื่นอีกไหมมันเป็นโจทย์ซ้ำๆซ้ำๆที่เราเห็นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคำถามที่โยถามกันบ่อยมากค่ะรักคนสองคนได้พร้อมกันไหมตอนนี้ถ้าเป็นกรณีนะพี่ว่าเขาไม่ได้รักถ้ารักเขาจะไม่ทำให้หนูเสียใจถ้ารักจะมาโกหกกันทำไม
รักน้องแต่ไปแต่งงานกับอีกคนนึงอย่างนี้เรียกรักเหรอเห็นปะหนูตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเพื่อนคำว่ารักจริงๆแล้วก็โยอาจจะบอกว่าก็เขาบอกว่าเขารักหนูคำว่ารักพูดเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะโยง่ายจะตายคือเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าพูดกันบ่อยค่ะแต่ว่าจากอาจจะโอเคในเรื่องของพฤติกรรมหรือการกระทำเนี่ย คือเราก็เห็นทั้งที่รับหลังซึ่งเราก็รู้มาแต่โอเคเรารู้ได้คือคนอื่นอาจจะไม่รู้รอบข้างอาจจะไม่รู้จริงแต่เราอ่ะรู้เองว่าเขากำลังทำอะไรให้เราอยู่คืออาจจะลงรายละเอียดลึกคงมากๆไม่ได้แต่ว่า ในความรู้สึกก็คือว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าเนี่ยเขาทำเพื่อเราละ แล้วก็เรารู้สึกได้ว่าถ้าเขาไม่มีความรู้สึกที่พิเศษหรือต้องไม่ว่าต้องใช้คำว่าความรู้สึกไหนเลยว่าหลักจริงๆอะพี่ว่าแบบเฮ้ยมันใช่ว่ะแต่ว่าสุดท้ายเราทำไมวะแต่ว่าแต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังยึดติดกับคำว่ามานั่งหาคำตอบอยู่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันต้องมานั่งหาถามใช่ค่ะถามว่ามีประโยชน์ไหมถ้าเกิดได้คำตอบมามันก็มีประโยชน์หรอกจริงๆถ้าชั่งน้ำหนักดูนะสิ่งที่น้องโยบอกว่าทำเพื่อเราอะหนูไปให้ความสำคัญตรงนั้นเยอะแต่หนูลืมสิ่งที่เขาทำร้ายเราทำเพื่อเราก็มีนะอีทำร้ายเรานี่ก็หนักเหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเพื่อผู้หญิงคนนั้นน่ะมันดีกว่าที่ทำให้โยตั้งเยอะเนี่ยเขาแต่งงานด้วยไงนะเขาบอกคนอื่นๆว่าเขารักผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานด้วยแต่เรารู้จากคนอื่นว่าเขาไปแต่งงานเห็นปะบางทีความเจ็บปวดบางอย่างเกิดจากการที่เรามองแต่ข้อดีและเขาน่ารักเหลือเกินจนลืมมองว่าแล้วตอนที่เขาทำร้ายแล้วเขาทำร้ายเราหนักเหลือเกินเหมือนกันนะคะชีวิตเดินไปข้างหน้าจะโยจริงๆเหมือนเมื่อกี้ที่ฟังคุณเจอะถามว่าที่ผ่านมาตอนนั้นเศร้าไหมเศร้าแต่ชีวิตเมื่อเดินต่อไปมันก็จะห่างความเศร้ามาอีกวันนึงตื่นขึ้นมาวันที่สองก็ห่างมาสองวันและในที่สุดเราจะยินดีกับตัวเองว่าดีนะที่ฉันรอดมาได้นะนะคะเอาใจช่วยค่ะโยค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อความ SMS เยอะมากแต่ขอเบรกสั้นๆตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราคุยกันยาวค่ะ Inner Chai Ruby Signature Essence นะคะสูตรเฉพาะสกัดจากสาหร่ายสแกนดิเนเวียผสานสิ่งดีๆจากธรรมชาติสุดยอด Essence เข้มข้นนะคะ108คำถามหัวใจ108มากกว่านั้นเยอะมากเยอะจริงๆค่ะกำลังนั่งอ่านอยู่แบบเพียบเลยนะคะเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูที่สายนี้กันก่อนนะคะว่าสายนี้คำถามคือสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตค่ะคำถามของหนูคือคำถามของหนูคือหนูเป็นเลสเบี้ยนนะคะแต่ว่าหนูเลิกกับแฟนมาแล้วปีนึงแล้วตอนนี้หนูกำลังคบอยู่กับผู้ชายแต่ในความรู้สึกหนูคือหนูไม่สามารถเป็นแบบแต่งงานได้เป็นมากกว่านี้ได้แล้วเป็นได้แค่แฟนที่คุยกันทุกวันแบบมีความรู้สึกดีๆให้กันหนูควรจะทำยังไงดีคะเดี๋ยวก่อนนะที่ทำยังไงแล้วที่หนูไปคบกับผู้ชายคนนี้หนูไม่ได้ชอบเขาหรอคะหนูคุยกับเขาแล้วหนูรู้สึกดีเขาเป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูคุยด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นนะคะเหรอแล้วยังไงล่ะเขาก็ขอเป็นแฟนใช่ค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์คือเป็นแฟนกันใช่ไหมคะใช่หนูตกลงว่าหนูจะเป็นแฟนกับเขาแต่ในความรู้สึกจริงๆคือหนูแต่งงานไม่ได้อย่าเพิ่งคิดถึงแต่งงานสิคะเอาแบบเดี๋ยวก่อนค่อยๆก่อนใจเย็นๆไม่ต้องรีบ อย่าไม่ต้องรีบไปถึงกันแล้วแฟนผู้ชายคนนี้เขารู้ไหมคะว่าหนูเคยเป็นแฟนกับผู้หญิงมาก่อนอ่ะเขารู้ค่ะค่ะเราเล่าให้เขาฟังแต่เขาหนูก็เล่าให้เขาฟังหมดว่าเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ามันคืออดีตเรามาคุยกันแบบเรื่องของปัจจุบันดีกว่าค่ะคือมันคงจะตอบยากอ่ะนะคะว่าเบนจะเป็นไปได้ไหมคะที่เบนจะรักกับผู้ชายหรือจะแต่งงานกับเขาพี่ก็รู้สึกว่าหนูอาจจะต้องการเวลาในการที่จะค่อยๆทำความเข้าใจกับตัวเองอะค่ะเพียงแต่ว่าที่เมื่อกี้ถามก็คือก็ไม่อยากให้เป็นหลอกเขาอะใช่ไหมคะคือถ้าบอกว่าตกลงว่าจะไปเป็นแฟนกับเขาเลยเนี่ยมันเดี๋ยวพอถึงวันนึงแล้วเนี่ยถ้าในขณะที่เรายังไม่มั่นใจเนี่ยเดี๋ยววันนึงเราอาจจะไปทำร้ายเขาโดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวอะไรเลยเพนก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าณวันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกดีกับเขาแล้วคุยกันเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเราจะรักผู้ชายคนนี้ได้ไหมจะเดินทางด้วยกันต่อไปได้ไหมเนี่ยก็คุยกันตรงๆว่าวันนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะคือต้องให้เวลาทั้งเราแล้วก็เขาด้วยอย่างเช่นหนูปิดท้ายคำถามอีกแล้วว่าแล้วหนูจะทำยังไงคะ ก็ยังไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วหนูบอกทุกอย่างแล้วหนูเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงนะถึงตอนนี้คุยกันก็รู้สึกดีข้างหน้าจะได้แต่งงานไหมไม่รู้อะค่ะเผลอๆเขาอาจจะเปลี่ยนใจก่อนก็ได้ใครจะรู้ถูกปะเพราะฉะนั้นบางทีกันอะไรนะคะแต่หนูไม่ได้หนูรู้สึกว่าหนูเหมือนหลอกเขาอยู่
ก็บอกว่าเป็นเพื่อนสิก็อย่าหลอกสิคะก็อย่าไปแบบว่าทำตัวเป็นแบบว่าโอ๊ยฉันจะแต่งงานกับเธอก็คุยกับเขาตรงๆว่าวันนี้เรายังรู้สึกแค่นี้นะแล้วเราจะคุยกันต่อไปเราจะศึกษาเราจะเรียนรู้เราจะใช้ชีวิตร่วมกันในลักษณะแบบนี้ต่อไปจนถึงวันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วแต่ถ้าวันนึงถ้ามันไม่ใช่ก็แยกย้ายก็เป็นเพื่อนกันต่อไปก็ได้ไม่มีใครหลอกใครแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรค่ะก็บอกความจริงหนูควรไปบอกเขาว่าเราเป็นเพื่อนกันก่อนคืออย่างนี้ค่ะอย่าใช้ชื่อเป็นสูตรเป๊ะในที่สุดตอนนี้ถ้าหนูไม่รู้สึกอะไรกับเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงๆนะเพราะว่าฉันไม่สามารถรักเธอได้มากกว่าการเป็นเพื่อนจริงๆก็ควรบอกหนูกลัวโสดเหรอหรืออะไรหนูไม่ได้กลัวโสดวันแรกที่หนูคุยกับเขาหนูยอมรับว่าหนูแค่เหงานั่นแหละคือความรู้สึกของพี่ที่กำลังจะบอกเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นคนแก้เหงาตอนนี้ไม่เหงาแล้วจะยังเลือกเขาอยู่หรอก็ต้องบอกกันตรงๆเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าสมมติว่าแฟนเก่าหนูกลับมาหนูก็คงกลับไปงั้นบอกเลิกเลยวันนี้จริงๆเพราะว่าไม่รู้สิพี่รู้สึกว่าใจเขาใจเราอะถ้าวันนึงคนอื่นทำกับหนูแบบนี้หนูแฮปปี้ไหมล่ะเขารอแฟนเก่าเขาอยู่ก็ไม่มีความสุขคืออย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นยังรู้สึกสับสนอันนั้นควรใช้เวลาแต่ถ้ามั่นใจสักขนาดว่าเฮ้ยถ้าแฟนเก่ามาหนูกลับไปแน่ๆยังไงหนูก็ไม่รักเขาแน่ๆงั้นบอกไปตามตรงอย่างที่พี่อ้อยว่าเลิกไปเลยต้องสักอย่างนึงค่ะไม่งั้นพี่ว่าน่าเห็นใจเขามากอย่าเล่นกับความรู้สึกของใครเพราะเราก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะถ้ามั่นใจว่ายังไงก็ไม่ใช่เนี่ยก็บอกเขาไปตรงๆเขาเป็นคนที่ดีมากค่ะค่ะยิ่งเขาเป็นคนดีนะยิ่งต้องปล่อยให้เขาไปเจอคนดีที่รักเขาไม่ใช่พอโอ้เป็นคนดีนะเก็บไว้กับฉันนี่แหละฉันไม่ได้รักนะมันก็ไม่สงสารคนดีค่ะเบนเนาะค่ะค่ะนะคะชัดเจนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแหมบางคนช่างน้ำหนักยากเ นี่ยมีคนส่งมาบอกสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้คุยกับพี่สองคนได้ค่ะใจเย็นค่ะ มีส่งเบอร์ส่งอะไรกันมาได้เลยค่ะก็เดี๋ยวลองใช้ SMS ดูก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเราเยอะมากนะข้างหลังตอนนี้เราเพิ่มจำนวนคนเยอะมากเลยนะคะ จะได้ตอบรับกับทุกสายด้วยสายต่อไปไหมคะคุณแอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอร์สวัสดีค่ะต้องบอกว่าน้องแอร์เนี่ยเข้ามาเล่นในแฟนเพจของพี่อ้อยแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ Club Friday มากนะคะก็อ่ะลองดูค่ะเรื่องราวของหนูเท่าที่พี่ดูจากคร่าวๆจากในแฟนเพจด้วยมันเป็นเรื่องที่หนักมากไม่แน่เราอาจจะได้มีคนช่วยกันคิดก็ได้ว่าสิ่งที่หนูควรทำต่อไปคืออะไรค่ะไหนแอร์ลองเล่าเรื่องของแอร์สิคะค่ะได้ยินเสียงแอร์ชัดเจนใช่ไหมคะค่ะชัดค่ะค่ะแอร์ก็เป็นเด็กที่แบบอยู่กับแม่มาตลอดนะคะค่ะแล้วก็ทำในทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่อยากจะให้เป็นไปในตามทางของแม่ก็คือแม่อยากจะให้เรียนอะไรทำอะไรก็ทำเพราะว่าเหลือแม่คนเดียวค่ะก็ทุกวันนี้เรียนจบอะไรมาก็คือใช้ชีวิตไปตามที่แม่ต้องการไม่เคยได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำพอมาวันนี้แม่คือเห็นว่ามีผู้ชายคนนี้ดีที่เหมาะสมกับเราให้เราแต่งงานนะคะค่ะหนูก็คิดว่าเขาคงไม่ได้เสียหายอะไรคิดว่าแม่รักเราอยู่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่แม่เลือกให้เราแม่ก็คงไม่คิดร้ายหรือทำร้ายอะไรเราหนูก็เลยยอมแต่งงานด้วยทั้งที่ตอนนั้นหนูก็ไม่ได้มีแฟนนะคะเพราะว่าเรียนจบมาก็ทำงานไม่ได้มีแฟนไม่ได้คบใครหนูก็เลยตัดสินใจที่แต่งงานกับผู้ชายที่แม่เลือกให้ค่ะอันนี้แต่งงานนานหรือยังคะหนูแต่งงานได้ประมาณก็6เดือนแล้วค่ะอ๋อค่ะแต่งงานแล้วตอนที่เป็นแฟนกันมีคือคบกันก่อนหน้านี้ไหมคะหนูรู้จักกับเขาแค่2เดือนค่ะเหรอคะแล้วคือแม่ก็พยายามบอกว่าไม่อยากมีคนดูแลแอร์ก็อยากให้แอร์แต่งงานแล้วถามแม่ไหมคะว่าคนนี้เป็นยังไงใครกันคะแม่รู้จักได้ยังไงก็ถามแม่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องแม่เองนิสัยดีนะแล้วก็แม่เชื่อว่าเขาจะดูแลหนูได้ค่ะด้วยความที่เป็นแม่พูดกับเราแบบนี้ค่ะเราเลยรู้สึกว่าแม่คงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราโดยที่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปรักใครไหมรู้สึกดีอะไรกับใครไหมรู้แค่ว่าเราอยากทำให้แม่ไม่สบายใจมีความสุขหนูก็เลยยอม
แล้วผู้ชายเวลาที่ได้เจอหน้ากันกับตอนนั้นกับน้องแอร์คะคือแน่นอนแหละพอบอกว่าแม่บอกว่าดีปั๊บนึงอ่ะก็ไม่รู้แหละชอบไม่ชอบแล้วหนูมองจากลักษณะรูปร่างหน้าตาทัศนคตินิสัยแล้วน้องว่าเขาเป็นคนดีปะคะในตอนแรกค่ะหนูก็ยอมรับว่า2เดือนที่รู้จักเขานี่มันคงน้อยเกินไปสิ่งที่เห็นในเขาตอนแรกคือเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดูอบอุ่นนะคะแล้วด้วยความที่แอร์ขาดพ่อค่ะแอร์ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ดีนะน่าจะนำพาไปในทางที่ดีดูแลเราได้ดีแล้วก็ดูแลแม่ครอบครัวเราได้ดีเพราะบ้านเราก็คือแบบมีแต่ญาติผู้หญิงในที่สุดหนูก็แต่งงานกับเขาค่ะหนูก็แต่งงานแบบเรียบง่ายค่ะไม่ได้มีวิธีใหญ่โตอะไรก็แต่งงานแบบเรียบง่ายที่สุดอะค่ะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นก็หนูก็อยู่ใช้ชีวิตสามีภรรยาแต่ว่าในบ้านหลังเดียวกันอยู่กับแม่ค่ะค่ะในบ้านก็จะมีหนูมีหลานๆซึ่งเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องมาฝากเลี้ยงไว้แล้วก็มีแฟนมีแม่ก็ใช้ชีวิตปกติทำมาทำงานไปทำงานกลับมาเจอกันหันเข้ากันแต่พอมาสักประมาณช่วงเวลานึงอะค่ะประมาณสักเดือนเศษๆหนูก็รู้สึกว่าหนูท้องละหนูก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่เคยแบบยังไม่เคยมีครอบครัวหนูก็บอกว่าหนูก็ท้องหนูก็บอกทุกคนอะไรเงี้ยแต่วันที่หนูบอกทุกคนว่าหนูท้องอ่ะทุกคนทั้งแม่แล้วก็สามีหนูไม่มีใครยินดีกับหนูเลยทุกคนเงียบเงียบหมดเลยแล้วก็หนูก็รู้สึกใจว่าทำไมหลานคนแรกลูกคนแรกทำไมเขาไม่ดีใจหรอหรือว่าหนูปล่อยให้ท้องเร็วเกินไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็เก็บความสงสัยนี้มาแต่ก็คือแบบแต่เขาก็ยังทำหน้าที่สามีก็คือดูแลเรา ดูแลเรื่องการกินดูแลเรื่องการใช้ชีวิตแต่ช่วงหลังมาหนูรู้สึกว่าทำไมแม่เรากับสามีเราถึงไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยจังเลย ไปกินข้าวไปไหนก็ไหนแต่ทำไมไม่ชวนเราบอกแต่ว่าเราท้องเราต้องดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านเราไปไหนมาไหนไม่ได้ทั้งที่เราก็เห็นว่าคนท้องเยอะแยะไปที่ไปได้ลุยได้ทุกที่เราก็อยากเป็นอย่างนั้นแต่เรากลับกลายเป็นว่าสามีบอกว่าแอร์ต้องอยู่บ้านนะดูแลลูกให้ดีแม่บอกว่าแอร์ต้องดูแลตัวเองนะอย่าไปนู่นไปนี่มากเดี๋ยวอันตรายจะแท้งจะอะไรค่ะทั้งที่หนูก็เป็นคนที่แข็งแรงทุกครั้งตลอดเวลาที่หนูท้องมา4เดือนแรกหนูไม่เคยได้ทานข้าวพร้อมสามีไม่เคยได้ทานข้าวพร้อมแม่หนูไม่เคยได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยาทั่วไปที่มีความสุขในช่วงเวลาที่ท้องแล้วก็ความเป็นแม่เป็นลูกรู้สึกมันห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหนูรู้สึกว่าคนนี้คือแม่เราหรือเปล่ากลายเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยอยู่บ้านเดียวกันมันมีแต่ความเย็นชาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งหนูเริ่มสงสัยอะค่ะว่าทำไมความใกล้ชิดคือขนมแม่กับสามีเรามันมากกว่าลูกเคยและแม่ยายธรรมดาถึงแม้ว่าแม่จะบอกว่านี่คือเพื่อนรุ่นน้องที่ทำงานด้วยกันรักกันเขาเป็นคนดีวันนึงหนูตื่นขึ้นมาค่ะปกติหนูจะนอนเร็วตั้งแต่ทุ่มนึงเพราะว่าหนูไม่อยากคิดอะไรบางทีหนูก็พยายามจะนอนให้เร็วเพื่อที่จะไม่ต้องคิดอะไรสุขภาพจิตก็แย่ก็กลัวลูกเกิดมาจะแย่ตามไปกับเราหนูตื่นขึ้นมาประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆค่ะค่ะแต่คนที่นอนข้างๆหนูหายไปหนูคิดแบบตอนนั้นหนูคิดขอภาวนาว่าให้เขาขับรถออกไปข้างนอกก็ได้หรือให้เขาลงไปหาอะไรกินข้างล่างก็ได้หรือจะทิ้งน้องไปก็ได้ว่ามีธุระไปกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้
ต่แบบหนูรู้สึกว่าทำไมในห้องแม่มีเสียงคนอีกคนนึงเพราะว่าบ้านเรามันไม่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่อะไรอะค่ะค่ะมันเป็นบ้านสองชั้นที่สามห้องนอนสองน้ำธรรมดาปกติไม่ได้หลังใหญ่เลยหนูก็แค่รู้สึกว่าทำไมมีเสียงใครคนแม่ดูทีวีหรอแต่เสียงคนนั้นทำไมมันคุ้นหูจังเลยมันตอนนั้นใจหนูอะใจหนูอะคือมันไปหมดแล้วค่ะแต่หนูก็พยายามที่จะไปเอากุญแจสำรองเพราะว่าบ้านเนี่ยกุญแจสำรองจะอยู่ตรงในครัวที่จะเป็นที่เก็บกุญแจอะค่ะคือหนูก็รู้ที่ทางอยู่หนูค่ะหนูรู้เพราะว่าหนูเป็นคนดูแลบ้านณเวลากลางวันที่เขาไม่อยู่หนูก็จะเป็นคนดูแลทุกอย่างค่ะหนูตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นการไม่ว่าคนในห้องที่อยู่กับแม่จะเป็นใครไม่ว่าแม่จะโกรธแค่ไหนหนูยอมที่จะเสียมารยาททำแบบนั้นแล้วพอแบบหนูไขเข้าไปสิ่งที่หนูเห็นก็คือคนที่เป็นสามีเรากับคนที่เป็นลูกให้กำเนิดเรานอนอยู่เตียงเดียวกันแล้วคุยกันค่ะยังมีความสุขหนูไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วมันคือคำตอบที่ชัดเจนตลอดเวลาที่ตั้งแต่หนูเริ่มท้องมาทุกคนตกใจค่ะตกใจมากค่ะที่เห็นหนูถามว่าหนูวายไหมหนูเสียใจไหมหนูเสียใจมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในความเสียใจของหนูมันไม่มีคำพูดอะไรที่จะออกมา ออกมาเลยแม้แต่คำเดียวมันสลายอะค่ะมันเป็นเรื่องน่าช็อกค่ะ แล้วมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ค่ะน้องแอร์จริงๆมันใครทำร้ายหนูก็ได้จะเป็นใครก็ได้หรือจะเป็นผู้ชายที่นอนอยู่ตรงนั้นจะทำร้ายหนูสักกี่ร้อยครั้งมันครั้งก็ได้แต่คนที่ทำร้ายร่วมกับเขาต้องไม่ใช่คนผู้ให้กำเนิดหนูหนูเดินเข้าไปค่ะแล้วก็ลงไปกราบแม่แล้วก็บอกว่าแม่หนูไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่สิ่งที่หนูทำได้วันนี้คือเรามีเวรกรรมต่อกันใช่ไหมหนูชดใช้ให้แม่ด้วยสิ่งนี้ใช่ไหมแม่ถึงทำร้ายหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่หนูรู้แค่ว่าคงไม่มีแม่คนไหนที่ทำกับลูกแบบนี้หนูขอออกไปจากตรงนี้ตั้งแต่ตอนนี้วันนี้เพราะถ้าหนูอยู่หนูคงต้องฆ่าตัวตายแน่ๆเลยแล้วคุณแม่ว่ายังไงคะอยากฟังเหมือนกันเออแม่บอกหนูว่าแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจหนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วจะสักกี่ร้อยเหตุผลมันแทนการกระทำที่หนูเห็นไม่ได้เพราะหนูเป็นลูกแม่แอร์ก็ตัดสินใจออกมาค่ะนั่งแท็กซี่ออกมาทุกคนก็ช็อกแอร์ก็ช็อกแล้วหนูไปอยู่ที่ไหนคะหนูไปอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพยาประมาณ3ชั่วโมงค่ะตอนนั้นที่ไปคิดว่าอยากตาย อยากกระโดดน้ำลงไปแล้วไม่รับรู้อะไรอีกเพราะว่าไม่รู้จะตอบทุกคนยังไงไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก่อนที่หนูจะออกมาแม่บอกกับหนูคำนึงว่าแม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่หนูก็บอกว่าแม่หนูอายุแค่47น่าจะมีครอบครัวตอนประมาณ20เพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้หนูอายุ27อะค่ะอ๋อแล้วคุณสามีเราอายุประมาณเท่าไหร่คะ35ค่ะอ๋อแล้วแม่บอกหนูว่าแม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่
แม่ก็รู้สึกว่าตัวเองจะท้องได้ประมาณ3เดือนนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่หนูแบบหนูต้องไปอยู่ออกมาแล้วไปอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาคนเดียว3ชั่วโมงหนูจะทำยังไงคะหนูตอบปัญหาตัวเองไม่ได้ว่าลูกของหนูคือหลานของแม่แต่มีสามีเดียวกันสามีของหนูคือสามีของแม่มันโหดร้ายมากค่ะพี่ขอดพี่อ้อยแล้วลูกของแม่ที่จะเกิดมาเป็นน้องชายของหนูกลับเป็นลูกของสามีของหนูกับแม่มันเป็นเรื่องแย่มากจริงๆค่ะคือพี่ยอมรับว่าสิ่งที่แอร์เจอหนักมากหนักเพราะไม่รู้สิความไม่รู้จักพอความมากๆหรืออะไรก็ตามทีที่พี่ว่าไอ้คำว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้ตั้งใจฟังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้พี่อ้อยพี่ชอดแอร์ไม่คิดว่าต่อไปนี้แอร์จะไว้ใจใครได้อีกแอร์ไม่รู้ว่าทำไมชีวิตแอร์จะไว้ใจใครได้อีกคนที่ให้กำเนิดเรายังทำร้ายเราถึงแม้เขาจะบอกเขาไม่ได้ตั้งใจแต่สิ่งที่เขาทำกระทำตั้งแต่วันแรกที่เอาแอร์ไปแต่งงานบอกว่ารักแอร์แอร์ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้เหมือนที่แอร์ก็ได้คุยในแฟนเพจพี่อ้อยไปแล้วบ้างแล้วว่าแอร์ตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าแอร์จะทำยังไงกับตัวเองและลูกแล้วสามีของแอร์เขาพูดอะไรบ้างไหมคะเขาไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวค่ะ เขาไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวแล้วก็ไม่ได้รั้งอะไรแอร์แม้แต่คำเดียวที่ว่าแอร์อย่าไปอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะ แล้วนี่คือตอนนี้คือหนูยังอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะหนูก็เลยออกมาอย่างเงี้ยหรอหนูออกมาแต่วันนั้นที่3ชั่วโมงที่แม่น้ำเจ้าพระยาหนูถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายเพราะตอนนั้นมันก็จะตีหนึ่งแล้ว หนูรู้สึกว่าหนูอยากกระโดดลงไปโดยที่ไม่รับรู้อะไรตอนนั้นมีโทรศัพท์มาหาหนูประมาณเป็นร้อยๆสายมีแต่คนโทรมาหนูก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องจากแม่แล้วแต่อาจจะรู้ไม่ละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น แต่อาจจะรู้ว่ามีปัญหากันค่ะแต่มีประโยคนึงที่หนูเคยได้ฟังในรายการขับไฟเดย์พอปกติหนูก็จะมีโอกาสได้ดูบ้างประโยคนึงที่ทั้งพี่อ้อยพี่ต่อเคยพูดว่าหมามันยังรักลูกของมันแล้วมันภาษาอะไรกับคนกับเราเราก็ต้องรักลูกของเราแล้วก็ประโยคนี้ที่บอกว่าถึงเด็กจะไม่มีพ่อถึงเราจะไม่มีเขาแต่เด็กมันคือผู้บริสุทธิ์เราต้องสู้และอยู่มันให้ได้แล้วก็อยู่ในท้องของเราค่ะก็มีแม่ที่ดูแลเขาได้มาตั้ง9เดือนคือตอนนี้แอร์เองก็ไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นถูกไหมคะออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะตอนนี้แอร์เพิ่งท้องได้ประมาณ5เดือนเศษค่ะพี่อ้อยแล้วก็หนึ่งคือเรายังทำงานอยู่ด้วยค่ะทำงานดูแลตัวเองได้หนูไม่มั่นใจว่าหนูจะดูแลตัวเองได้ไหมแต่หนูทำงานเพื่อที่พยายามจะไม่คิดอะไรค่ะมีคนในครอบครัวคนอื่นๆไหมคะอย่างเช่นว่าเอ๊ะเรามีอะคิดป้าญาติญาติน้องอะไรค่ะมีไหมที่พอจะบอกว่าคือเข้าใจเราหรืออยู่ข้างๆเราเป็นพวกเดียวกับเราหน่อยอะไรเงี้ยมีไหมหนูไม่มีใครค่ะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายตั้งแต่เราเด็กๆมาคือมีแม่เป็นหลักอยู่คนเดียวใช่ค่ะแล้วญาติพี่น้องจริงๆของเราที่แบบเป็นปู่ย่าตายายเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างแล้วตอนนี้แอร์ออกมาอยู่กับใครอะคะหนูอยู่คนเดียวค่ะหนูอยู่คนเดียวแล้วก็
วันนี้ที่คือจริงๆอะเหตุเกิดเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนหน้าหนูประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูพยายามที่โทรเข้ามาเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวจริงๆแต่หนูโทรไม่ติดหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่จะได้คุยกับพี่ๆหนูก็เลยพยายามติดต่อพี่อ้อยไปแต่ในช่วงที่เวลาหนูติดต่อไปหนูคิดแล้วว่าพี่เขาคงไม่มีเวลามาอ่านแน่เลยเพราะว่าหลายวันแล้วแต่พอพี่อ้อยได้เข้ามาอ่านเมื่อ2วันนี้แล้วหนูรู้สึกแบบโอเคนะแบบหนูไม่มีใครแต่พี่เป็นใครก็ไม่รู้ยังมาอ่านข้อความของหนูขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะน้องแอร์ค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดแล้วถามว่ากลับไปแก้อะไรพี่ว่าแก้ไม่ได้นะคะเพียงแต่ตอนนี้แอร์ต้องมองอย่างมีสติมากขึ้นคือถ้ามองมัวแต่ไปเสียใจว่าทำไมแม่ผู้ให้กำเนิดถึงทำอะไรเราแบบนี้มันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ค่ะน้องแอร์นะคะเพียงแค่ว่าเอานะเมื่อเรารู้ตอนนี้เรากำลังจะเป็นผู้ให้กำเนิดลูกที่กำลังอยู่ในท้องละเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอยากได้จากคนที่เป็นคนที่สร้างชีวิตเราขึ้นมาเราจะเป็นแม่ที่น่ารักเราจะเป็นแม่ที่ดีสิ่งหนึ่งซึ่งพี่ได้ตอบไปในนั้นเหมือนกันก็คือหนึ่งพี่ไม่อยากให้น้องอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยความที่เด็กจะต้องเรียนรู้จากครอบครัวคือการศึกษาแรกของเด็กๆทุกคนเรียนรู้จากครอบครัวแต่ครอบครัวเราตรงนั้นไม่มีศีลธรรมจรรยาที่ดีในการจะหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้เติบโตมาเป็นคนดีอ่ะพี่มองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสุดคือโอเคถ้าคุณเลือกกันคุณไปอยู่ด้วยกันเลยไม่รู้สิเป็นพี่รู้สึกว่าถ้าเด็กมีคุณพ่อที่ไม่น่ารักไม่มีก็ได้นะถ้าพี่พูดตรงๆคือพี่ไม่อยากให้รู้สึกว่าเหมือนที่เรามักจะพูดอยู่เสมอว่าออกไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มีพ่อแม่ลูกอยู่ครบคืออยู่ครบแล้วไงต่อเขากำลังทำอะไรให้ลูกเห็นบ้างแล้วก็อันล่าสุดที่แอร์โพสต์มาบอกว่าหรือว่าแอร์จะไม่เอาลูกไว้ดีพี่ขอตัดคำอันนี้ออกไปเลยจากชีวิตเมื่อเขาเกิดแล้วเขาเกิดจากเลือดของเราเขาเกิดจากความรักของเราหนูต้องดูแลเขาต่อไปอย่างดีที่สุดค่ะมันมี2จุด2จังหวะนะคะแอร์ที่พี่ขอแสดงความชื่นชมหนูแล้วก็หนูเข้มแข็งมากที่ผ่านก้าวข้ามผ่านมันได้คือจังหวะช่วงเวลานึงที่หนูบอกว่าหนูนั่งอยู่ริมน้ํา3ชั่วโมงนั้นการที่หนูไม่ตัดสินใจทําอะไรกับตัวเองเนี่ยพี่ถือว่าหนูเก่งมากอ่ะพี่ชื่นชมหนูจริงๆคือในสุดมันรอดมาแล้วค่ะแอร์มันผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วกับอีกจุดนึงคือการตัดสินใจว่าเอ้ยจะเอาเด็กออกนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่หนูก้าวถ้าหนูก้าวข้ามผ่าน2จุดนี้มาได้นะคะแอร์หนูทำอย่างทำอะไรก็ได้แล้วอะ ชีวิตหนูตอนเนี้ยมันจะไม่มีวันที่จะแย่อีกแล้วเพราะหนูข้ามผ่านสิ่งที่แย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดในชีวิตมาแล้วแล้ววันเนี้ยสิ่งที่หนูต้องทำต่อไปคือเข้มแข็งแข็งแรงให้มากและอยู่กับลูกค่ะดูแลลูกให้ดีที่สุด เป็นคุณแม่ที่น่ารักกับไม่รู้สิกับสิ่งที่มันผ่านมากับใครก็ตามที่ทำร้ายชีวิตเราไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามแต่พี่ว่าหนูคิดอย่างที่หนูพูดอะถูกละมันอาจจะเป็นเวรกรรมที่ทำมาแล้วก็โอเคก็ถือว่าเราชดใช้อโหสิกรรมกันไปวันนี้เราก็เดินหน้าของเราต่อไปกับชีวิตของเราแล้วก็ลูกของเราดีกว่าค่ะนะขอบคุณสี่เดือนแล้วใช่ปะคะห้าเดือนไม่ใช่5เดือนห้าเดือนห้าเดือนใช่อีกแป๊บเดียวก็จะได้เห็นหน้ากันใช่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอย่างไรตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าคิดอะไรไปไกลๆมากๆมันทุกข์ทรมานใจคิดอะไรไปกว้างๆไปถึงครอบครัวแล้วมันเหนื่อยใจคิดแค่เราสองคนก่อนก็ได้คือเราและลูกและจบที่ตรงนี้ก่อนเหมือนกับที่หนูบอกกับพี่อ้อยไว้อะค่ะว่าบอกพี่อ้อยไว้อะค่ะพี่ซอยว่าหนูคงไม่ต้องการอะไรแต่แค่ในหนูมีโอกาสได้โทรเข้ามาแล้วพี่ทั้งสองคนบอกกับหนูแค่ว่าไม่เป็นไรแอร์ไม่เป็นไรแค่นี้หนูก็มีกำลังใจมากค่ะจริงๆค่ะค่ะมีคนส่งกำลังใจเข้ามาให้แอร์อีกเยอะแยะเลยค่ะนอกจากพี่ชอดกับพี่อ้อยค่ะค่ะนอกจากคำว่าไม่เป็นไรที่จะบอกพี่จะบอกว่าแล้วหนูก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดเดียวเลยอ่ะหนูเดินหน้าเป็นเด็กกตัญญูหนึ่งคนนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้อะความโชคร้ายที่มันเกิดขึ้นช่างมันเถอะกรรมก็กรรมแต่กรรมเก่าทำให้เราเป็นแบบนี้กรรมใหม่เราสร้างได้นะคะว่าการกระทำของเราต่อจากนี้เราจะทำแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองและลูกถึงได้บอกไงคิดที่มันเป็นวงกว้างครอบครัวจะว่าอย่างนั้นคนน่าจะวางหีช่างมันก่อนเอาแค่สองคนเรากับลูกเพื่อนหนูบอกว่าแอร์ไอคิดดีแล้วหรอจะเอาเรื่องของตัวเองไปพูดในรายการ
มันเอาแม่ตัวเองไปประจานหรือเปล่าหนูก็อยากบอกว่าหนูไม่เคยคิดอย่างนั้นแต่สิ่งที่หนูได้รับมันสาหัสสาการจริงๆที่หนูอยากให้บ้านขับไฟเดย์ตรงนี้รับฟังหนูเพราะถ้าที่อื่นหนูก็คงไม่มีใครที่จะรับฟังหนูได้ดีเท่าตรงนี้แล้วเพราะหนูรู้ว่าที่นี่ที่เดียวที่รับฟังและไม่ซ้ำเติมไม่ตอกย้ำมีแต่ให้กำลังใจหนูแล้วหนูก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้หนูเห็นข้อความหนูอ่านขอบคุณมากค่ะนะมันขึ้นจออยู่เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปนะคะน้องแอร์ที่ผ่านมาเลือกไม่ได้แต่ที่ไปเราเลือกได้ค่ะพี่นะคะค่ะหนูยังส่งข้อความอันมาส่งข่าวมาได้ตลอดตอนนี้เป็นยังไงบ้างสุขภาพแข็งแรงไหมลูกเป็นยังไงคุยกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะแอร์อย่าหายไปเนาะส่งข่าวกันเนาะค่ะนะคะหวังว่าหนูจะเป็นคุณแม่ที่ดีเลี้ยงเขาให้ดีแล้วก็จะใช้ชีวิตให้ดีค่ะค่ะนะคะขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดมากมากค่ะอืมพอหลานออกมาเห็นหน้าแล้วก็ส่งรูปมาให้ป้าอ้อยป้าอ้อยกับป้าชอดดูนะลูกนะโพสเลยลูกเดี๋ยวก็ได้เห็นหน้ากันแล้วนะได้ค่ะนะคะค่ะขอบคุณมากเข้มแข็งแข็งแรงนะคะแอร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะช็อกนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกกลมๆใบนี้จริงๆนะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็กำลังใจที่ส่งมานะคะก็ขึ้นจอให้น้องแอร์ได้เห็นได้แล้วว่าตอนนี้มีใครแต่มีใครที่ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่มีคนที่แย่มีคนที่ลำบากมีคนที่เจอเรื่องเศร้าเรื่องหนักกว่าเรามากแต่ทุกชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปตราบใดที่ลมหายใจยังมีนะคะฟังข่าวแป๊บนึงกลับมาคุยกันค่ะยังส่งกันมาเยอะมากเยอะมากจากน้องแอร์เนาะนะคะน้องแอร์คะก็ฟังคลับไฟเดย์ไปเรื่อยๆนะคะข้อความที่ส่งมานั่นคืออีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้น้องแอร์ต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะอ่ะมาที่สายดีกันสวัสดีคุณกุ้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกุ้งค่ะคำถามคุณกุ้งคือค่ะก็คือคนที่รู้จักอะค่ะเหมือนว่าคนที่กุ้งรักอะค่ะเขาเพิ่งเสียไปเมื่อวันที่31ธันวาเนี้ยค่ะคือเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ากุ้งรักเขามากแล้วก็เหมือนมีความผูกพันเหมือนคบกันมาหลายปีแล้วอะค่ะเหมือนเขาเป็นรักแรกของกุ้งเลยด้วยซ้ำที่แบบว่ากุ้งมีความรู้สึกดีๆกับเขาขนาดนี้อะค่ะค่ะแต่ว่าเขาเสียไปโดยที่กุ้งยังไม่ได้บอกลาเขาเลยสักคำนึงอะค่ะเป็นอุบัติเหตุเหรอคะกุ้งเขาติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะอ๋อค่ะค่ะรู้จักกันนานแค่ละจริงๆแล้วรู้จักกันแค่2เดือนนะคะแต่ว่าคือวันสุดท้ายที่ได้เจอกันคือเหมือนมีคำพูดหนึ่งที่เขาทำให้กุ้งรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีกับกุ้งเหมือนกันตอนแรกกุ้งชอบเขามากแล้วก็สีบเขาตลอดเวลาค่ะเขาแบบจะพูดเสมอว่าอย่ามารักพี่เลยพี่เป็นคนไม่ดีพี่มันไม่มีอะไรดีหรอกแต่ว่ากุ้งจะบอกเขาเสมอว่าหนูเห็นความดีในตัวพี่แล้วหนูก็ยังชอบพี่แล้วก็วันสุดท้ายที่เจอกันเขาก็พูดว่าพี่แบบก็คิดถึงหนูเหมือนกันคือคำนี้แบบว่ากุ้งไม่เคยคิดว่าจะได้ฟังจากปากเขาเลยสักนิดนึงอะค่ะแล้วก็วันที่31เขาก็เสียไปอะค่ะโดยที่กุ้งไม่หันได้ดูใจเขาเลยสักนิดนึงอะค่ะนะทุกอย่างค่ะเราพูดเรื่องความไม่แน่นอนกันอยู่บ่อยมากจริงๆเนาะการหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยบางทีรู้สึกมันทำง่ายๆสบายๆแต่บางคนเนี่ยเฮ้ยทำไมเราเพิ่งเจอกันแป๊บๆทำไมเขาจากโลกนี้ไปแล้วล่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกอันนึงแต่ว่าเราไม่มีใครรู้ข้างหน้าค่ะกุ้งพี่อ้อยว่าถ้าเราโมแต่คิดว่าดูสิเราทำไมเราถึงไม่ได้ยังไม่ได้บอกรักหรืออะไร ก็ตามมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะอย่างน้อยเราได้มีช่วงเวลา2เดือนใช่ไหมที่หนูบอกค่ะนะคะที่เรายังได้มีโอกาสคุยกันเจอกันค่ะพี่เชื่อว่าเขาก็รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆที่หนูให้ค่ะแล้วก็คือก่อนหน้านั้นก็จะมีแต่คนพูดเสมอว่าเดี๋ยวจะรอดูแบบเหมือนประมาณว่ามีคนแบบไม่อยากให้คบกันนะคะก็คือจะมีคนพูดเสมอว่าเดี๋ยวจะคอยดูนะเวลาที่กุ้งตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีทางมาคบกับกุ้งหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่คือจริงๆแล้วมันมีความมันจะมีความตรงกันดีๆร่วมกันตลอดนะคะเหมือนว่าเขาเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแฟนคลับเยอะแยะทุกคนก็จะรอดูว่าแบบวันหนึ่งที่กุ้งตกลงมาแล้วแบบมันจะเป็นยังไงจนขณะถึงวันนี้วันที่เขาเสียไปแล้วก็ยังมีคนพูดว่าเฮ้ยจะไปร้องไห้ทำไมเราไม่ได้แบบไปรักอะไรกับเขาซะหน่อยไม่มีใครเอาเข้าจริงคนอื่นก็คือคนอื่นนะคะกุ้งบางทีก็เขาก็คงมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์พูดแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเราแล้วก็จริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรตรงนั้นไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรือเลวลงต้องบอกว่าคนเราจริงๆบางทีมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเนาะมันไม่เกี่ยวว่าเวลาสั้นเวลายาวพี่เชื่อว่าบางทีเวลาสั้นๆแต่มันทำให้ความทรงจำที่ดีของเราอยู่ไปอีกยาวๆก็ได้นะมันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จนะคะก็อย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะคือ2เดือนจะสั้นคนอื่นจะมองว่าสั้นแล้วทำไมอ่ะก็ฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกพิเศษแล้วก็อย่าให้ความสำคัญกับปากของใครๆจนกระทั่งมาทำร้ายหัวใจเราได้มันไม่เกี่ยวนะกุ้งถ้าเรารู้สึกคิดถึงเขาก็คิดถึงเขาและก็บอกกับเขาว่าดีจังเลยนะที่เรามีโอกาสได้เจอกันดีจังเลยนะที่มีคนสักคนหนึ่งทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนี้ค่ะนะคะคิดถึงเขาวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็คือจะคิดแต่ว่ากุ้งยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเขายังอยู่ทุกวันนี้กุ้งจะเข้าไปดูเฟซเขาทุกวันเหมือนเขาว่ายังอยู่คือภาพเขายังติดตากุ้งยังคิดว่าเขายังไม่เสียไปใช่ไหมกุ้งจะคุยกับเพื่อนเขาตลอดเลยค่ะว่าแบบเหมือนเขายังอยู่นะคิดถึงคิดถึงก็ไปทำบุญจริงๆเราไม่รู้หรอกค่ะกุ้งว่าทำบุญแล้วจะไปถึงเขาหรือเปล่าแต่ถ้ามันถึงล่ะใช่ไหมค่ะแต่บางทีก็มีแอบหมายใจนะคะเพราะว่าแบบเวลามีเพื่อนเขามาเล่าให้ฟังว่าแบบเขาแบบไปหาทุกคนเลยแต่เขาไม่มาหากุ้งเลยไม่เกี่ยวหรอกแหมจริงๆไม่ต้องน้อยใจค่ะเพราะว่าน้อยใจก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะนั่นแบบบอกแล้วค่ะคิดถึงแต่มุมที่ดีที่สุดและทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่กันและกันค่ะเชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมากุ้งก็คงทำดีที่สุดสำหรับเขาแล้วล่ะใช่ไหมใช่ค่ะก็คือแบบคอยดูแลเขาคือคอยคุยกับเขาถึงเขาว่าบางทีเขาจะรำคาญก็เถอะแต่ว่าเราก็แบบมีความสุขที่ได้ทำกับเขาจนวันแบบวันสุดท้ายที่ได้เจอกันก็มีความตรงตามดีๆร่วมกันที่แบบถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวก็ตามอะค่ะเหมือนในเพลงไงช่วงที่ดีที่สุดที่ไม่เชื่อว่าคนเราจะต้องรักกันมากผูกพันกันมากเพียงเพราะว่าเจอกันมานานนานนะคะความรู้สึกที่ดีๆเกิดขึ้นระยะเวลาสั้นๆแต่ขอให้เรามันอยู่ในความทรงจำไปนานๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบจะทำใจไม่ได้เขาว่าแบบเขาเสียไปนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะกุ้งใช้ชีวิตไปในแต่ละวันให้ได้มีเขาอยู่ในความทรงจำคือหลายคนบอกว่าจะพยายามต้องพยายามลืมซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรค่ะเลี้ยวอยู่กับมันดีกว่าอยากจำก็จำจำแต่สิ่งดีๆจำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจำให้ชีวิตในแต่ละวันของเราดำเนินไปแล้วเดี๋ยวเวลามันจะทำหน้าที่ของมันเองค่ะพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเรื่องการทำใจเรื่องนี้นะแต่พี่มักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนึงก็เป็นเราเพราะไม่มีใครที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้สิทธิ์แห่งการใช้วันสุดท้ายของชีวิตค่ะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไวกว่าเราหน่อยบางทีก็ต้องบอกแบบนี้ถ้าเป็นพี่ส่วนใหญ่พี่จะรู้สึกว่าเขาสบายไปแล้ว เขาว่ามีความสุขแล้วก็สบายไปละได้นอนหลับสบายเราคือคนอยู่ที่ต้องต่อสู้และสู้ชีวิตให้ดีที่สุดต่อไปค่ะค่ะนะคะเผื่อเขามองลงมาเห็นเขาจะได้สบายใจเขาพยายามจะทำอย่างนั้นคือแบบเหมือนอยากให้เขาสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะให้เขาเป็นพลังส่วนหนึ่งในการให้เราทำชีวิตให้ดีต่อจากนี้เป็นต้นไปค่ะนะคะบางทีการที่เราคิดว่ายังมีเขามองดูเราอยู่ก็ดีนะคะกุ้งมันทำให้เรามีกำลังใจอยากทำสิ่งดีๆไงค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้เหมือนประมาณว่าตอนแรกกุ้งไม่ชอบการถ่ายรูปเลยอะไรเงี้ยพอตอนหลังแบบเห็นเขาเป็นบล็อกเกอร์แบบเป็นคนรีวิวโพสท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทำกุ้งอยากจะซื้อกล้องอยากจะถ่ายรูปให้มันสวยจะไปเที่ยวอย่างที่แบบเคยพูดกับเขาไว้ว่าจะทำตามความฝันอย่างที่ตัวเองอยากจะทำอะไรเงี้ยก็เลยแต่ว่าพอเวลาเห็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่ามีคนมารีวิวก็จะร้องไห้ทุกครั้งว่าถ้าเขายังอยู่เราก็จะได้ไปกับเขาใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ว่ามันเป็นแหละคนเรานะคะไม่ชอบการจากพรากแหละแต่มีใครหนีได้บ้างล่ะใช่ป่ะอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งคนที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขในช่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่วันหนึ่งเราก็ต้องจากกันอยู่ดีคนทุกคนเกิดมาเพื่อจากกันนั้นเลยค่ะกุ้งแล้วมีแค่ช่วงเวลาเดียวจากเป็นหรือจากตายจากเร็วหรือจากช้าเท่านั้นเองแต่ทุกคนในสุดเราก็ต้องจากกันไม่ต้องรังเกียจการร้องไห้นะคะ
การร้องไห้เป็นเรื่องดีเนาะไม่ต้องไปบอกว่าจะต้องไม่ร้องไห้อยากร้องแต่ไหนก็ร้องเดี๋ยวร้องเหนื่อยแล้วเราก็หยุดได้เองค่ะนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ต้องรีบลืมให้เร็วและก็ไม่ต้องตกอกตกใจถ้าทำไมหนูยังทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องทำใจแค่ทำใจและแค่ทำใจยอมรับให้ได้ว่าก็เขาจากไปแล้วและเราจะทำอย่างดีที่สุดดำเนินชีวิตไปให้ได้ในแต่ละวันค่ะค่ะนะคะกุ้งขอบคุณมากค่ะเอากำลังใจไปช่วยเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามนี้ฝากเอาไว้นะคะบอกว่าแฟนหนูหายไปค่ะเขาไปเรียนต่อต่างประเทศเขาเคยหายไปแบบนี้แล้วเมื่อ3ปีก่อนวันหนึ่งเขาก็กลับมาแล้วเราก็กลับมาคบกันใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี56เขาหายไปอีกแล้วค่ะหลังจากที่กลับมาคุยกันได้ปีกว่าพยายามติดต่อเขาทุกทางเขาเปิดอ่านเมลหนูนะคะแต่ไม่ยอมตอบกลับไม่ออน Facebook ไม่ออน Skype เขาหายไปเลยเหมือนที่ผ่านมาสับสนจังเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีจะรักต่อไปจะลืมหรือจะเลิกดีคะช่วยให้ข้อคิดดีๆกับหนูสักนิดนึงเถอะค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่ชอยกับพี่อ้อยตอบแทนไม่ได้ค่ะจะรักต่อหรือจะเลิกเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนพยายามถามพี่สองคนแต่พี่สองคนก็ไม่เคยตอบได้สักทีว่าควรจะรักต่อหรือควรจะเลิกดีเอางี้แล้วกันสมมติว่าเราบอกว่าถ้าคนที่ทำแบบนี้ได้เราคงต้องตั้งหลักตรงที่ว่าพี่ว่าเขาอาจจะไม่ได้รักหนูเท่าที่หนูรักเขาเพราะคนที่รักกันจะไม่เป็นไม่ทำแบบนี้นี่ออกไหมคะคนรักกันจะไม่ทิ้งกันไปโดยไม่พูดไม่จา คนรักกันจะไม่อยู่ๆกลับมาแล้วก็มาทำให้เรารู้สึกดีแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาทำแบบนี้เขาทำร้ายจิตใจเราการที่หนูจะเลือกที่จะรักเขาต่อแล้วทุกข์ต่อหรือจะเลือกที่จะเดินจากไปแล้วทำให้ชีวิตมันดีขึ้นหนูต้องเลือกเองแล้วล่ะค่ะแล้วก็ถ้าเวลาที่เรารู้สึกชอบเขารู้สึกอยากให้เวลาอยากได้เวลาจากเขาแต่เขาไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกันไม่ต้องสับสนค่ะอันนี้คือความชัดเจนที่สุดว่าเขาอยากให้เราเป็นแค่นี้อยู่ๆก็มาแล้วอยู่ๆก็ไปเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ตัดสินใจโดยชอบธรรมว่าเราจะรออยู่เป็นลูกตุ้มรอเขาเหวี่ยงมาหรือฉันก็มีสิทธิ์เลือกความสุขในชีวิตของตัวเองนะคะตอนนี้ค่ะเบอร์ของเรา02-665-8377-80นะคะสลับกันทั้ง SMS ด้วยทั้งในแฟนเพจด้วยเพราะว่าคำถามมาเยอะมากมีอันนี้บอกว่าทำไมคนเราชอบให้ความหวังทั้งที่เขาไม่ได้คิดอะไรครับคนเราแล้วครับไม่ต้องดูดีๆก่อนด้วยนะคะว่าเขาให้ความหวังจริงๆหรือว่าเราเข้าข้างตัวเองค่ะบางทีหลายๆคนมีความหวังอันเนี้ยไม่ได้เนื่องมาจากคนอื่นเขาทำให้เกิดความหวังแต่เกิดมาจากเราเป็นคนให้ความหวังตัวเราเองก็มีอันนี้ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ดูดีๆนะคะค่ะนะคะมีอันนี้อีกหนึ่งฉบับเป็นอีเมลค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตเรื่องราวของหนูมันเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นปีที่ผ่านมาเพียงไม่กี่วันเราคบกันมาเกือบ5ปีหนูเพิ่งเลิกกับแฟนหลังจากแต่งงานได้เพียง3สัปดาห์โดยที่หนูเป็นฝ่ายโดนบอกเลิกค่ะสาเหตุเพราะว่าที่บ้านแฟนอยากให้เลิกโดยบอกว่าแต่งไปก่อนแล้วค่อยตีตัวออกห่างมาตอนแรกจะยกเลิกงานแต่งแต่ยกเลิกไม่ทันในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นหนูยังไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้จิตใจห่อเหี่ยวมากทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยคิดอยากจะเลิกกับเขาแต่พอเอาเข้าจริงมันเร็วจนหนูตั้งตัวไม่ทันกำลังพยายามทำใจอยู่ค่ะแต่มันคงต้องใช้เวลาหนูอยากทำใจให้ได้เร็วๆอยากเข้มแข็งสภาพจิตใจตอนนี้ 50% ค่ะบางทีเหมือนทำใจได้แต่บางทีก็เหมือนอ่อนแอไม่มีแรงจะหายใจมันเศร้าและอึดอัดตรงที่ว่าหนูไม่สามารถบอกใครได้เลยทั้งเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องของหนูมันเร็วเกินไปหนูแค่ความรู้สึกของพ่อแม่วันแต่งงานท่านดูมีความสุขมากถ้าบอกไปเขาคงเป็นห่วงทุกวันนี้ต้องออกไปอยู่หอคนเดียวเพราะว่ากลับไปอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวที่บ้านสงสัยแต่สักวันคงต้องบอกความจริงอยู่ดีขอเวลาอีกนิดนึงมันเร็วไปที่จะบอกตอนนี้ดอกไม้ติดหน้าอกวันงานยังอยู่ยังเก็บไว้เลยค่ะหนูเห็นที่ไรน้ำตาจะไหลทุกทีทุกที่มันมีเรื่องราวของเราสองคนไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตลำพังยังไงต่อจากนี้ที่ผ่านมาเรามีใครให้คิดถึงตลอดมีคนคิดถึงเราตลอดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพยายามอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันช่างเหงาเหลือเกินขอบคุณมากค่ะที่รับฟังจากคุณจากแม่ไม้วัยรุ่นน้องไม่ได้บอกชัดเจนด้วยนะคะว่าเหตุผลคืออะไรตัดย่างนิดนึงแต่พี่เชื่อค่ะว่าณเวลานี้มีคนหลายคนมากแม้แต่คุณแอร์ที่โทรมาตะกี้นี้น้องคนนี้คนนั้นคนโน้นมีคนหลายคนมากที่กำลังใช้เวลาอยู่กับการทำใจพี่อ้อยกับคำว่าทำใจหลายคนบอกว่าทำใจไม่ได้ค่ะหลายคนบอกว่ากำลังพยายามอยู่ค่ะเราทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อนช่วยกันทำใจนะคะแต่จริงๆค่ะคือทฤษฎีง่ายๆของการทำใจก็คือจริงๆแล้วคือปล่อยชีวิตให้เป็นธรรมชาติอย่าไปพยายามฝืนมันอยากร้องไห้ก็ร้องอยากเสียใจก็เสีย
ไม่ลืมก็ไม่ต้องลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไปเรื่อยๆแต่พี่จะพูดเสมอแหละในที่สุดก็กลับมาพูดประโยคเดิมอีกว่าในที่สุดแล้วเวลามันจะช่วยเราเองค่ะอันนึงค่ะถ้าจะมองถึงอันนี้เนี่ยไม่ว่าสาเหตุคืออะไรน้องดูผลของมันก่อนผลของมันก็คือเขายอมเลิกกับเราหลังจากแต่งงานได้แค่3อาทิตย์นั่นแปลว่าคุณสามีของเราก็ไม่ได้พร้อมจะต่อสู้เพื่อที่จะมีเราอยู่ในชีวิตนะคะคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามคบกันมาตั้ง5ปีเลิกกับแฟนหลังแต่งงานได้แค่3อาทิตย์โดยหนูเป็นฝ่ายโดนบอกเลิกเพราะที่บ้านแฟนอยากให้เลิกแปลว่าในเมื่อบ้านแฟนอยากให้เลิกแล้วเขาก็เลิกแปลว่าเขาไม่มีแรงในการต่อสู้ที่จะมีเราผลที่ออกมาคือแบบนี้เราจะต้องยอมรับผลนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งหนูรู้สึกว่าปัญหามันใหญ่โตอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไม่ได้บอกคนที่บ้านเราก็ได้นะหรือบางทีถ้ามันก้าวข้ามจุดนี้ไปได้คือหาพวกหาคนที่รักเราที่สุดหาคนที่เป็นทีมเดียวกับเราปัญหานี้อาจจะหมดไปเลยก็ได้เพียงแต่ตอนนี้มันดูแบกไปหมดสิ่งใดก็ตามทีที่บอกใครไม่ได้มันจะดูหนักกว่าเดิมหลายเท่านักแต่ที่สำคัญที่สุดอันนึงพี่ว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ค่ะคือต้องคือไม่รู้พี่มั่นใจอะว่าคงไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนอะที่รู้ว่าแบบเฮ้ยลูกเจอมาแบบนี้แล้วคือสิ่งที่เรามักจะกลัวกันคือเดี๋ยวท่านจะเป็นทุกข์อะค่ะได้เหรอไหมคะแต่ว่าเอาให้จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่พร้อมจะอยู่ข้างเราเสมอคือต่อให้ท่านเป็นทุกข์อะค่ะค่ะแต่ในที่สุดแล้วเราพ่อแม่ลูกอะก็จะสามารถพิงกันได้อะได้เหรอปะคือถ้าบอกว่าเออหนูไม่กล้าบอกท่านเพราะว่ากลัวท่านจะแบบเอ้ยถามท่านก่อนดีไหมคะว่าเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็คงอยากจะได้รับรู้เรื่องแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งของลูกเราเองก็จะได้มีที่พึ่งในขณะเดียวกันเราก็คงเป็นสามารถเป็นที่พึ่งของพ่อคุณแม่ได้ในมุมว่าเอ้ยต่างคนต่างก็พึ่งพาซึ่งกันและกันจริงๆเราเป็นทีมเดียวกันอย่างที่พี่อ้อยบอกมันอีกมุมนึงค่ะถ้าเกิดว่าอย่างสุดพี่เป็นญาติหนูเป็นพี่หนูเนี่ยแล้วหนูไม่ยอมบอกเรื่องเนี้ยวันนึงพี่จะเสียใจมากว่าทำไมพี่ไปช่วยน้องไม่ได้อ่ะทำไมฉันปล่อยให้น้องไปสู้เรื่องแบบนี้อยู่คนเดียวไปโดนอีกครอบครัวนึงย่ำยีหัวใจขณะนี้โดยที่ครอบครัวของเราเข้าไปโอบน้องไม่ได้กอดน้องไม่ได้เลยเขาจะเสียใจมากพี่หนึ่งได้บอกว่าบางทีน้องจะร้องไห้หรืออะไรก็ตามร้องต่อหน้าพ่อแม่เรามากที่สุดก็ร้องคือร้องไห้ด้วยกันเท่านั้นเองและทุกอย่างมันจะดีขึ้นยิ่งไปแบกรับข้างหนึ่งที่ทำร้ายเราและยังต้องมาแบกรับว่าอย่าบอกใครอย่าบอกใครอย่าบอกใครปัญหามันจะใหญ่ทับโลกนะคะไม่รู้สิถ้าน้องไหวน้องเดินเข้าไปในบ้านพ่อกับแม่เลยแล้วบอกเลยว่าน้องถูกทำเกิดอะไรขึ้นใช่คือที่สำคัญหนูไม่ได้ผิดอะไรเลยหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิดเดียวเลยค่ะเพราะฉะนั้นแบบใครก็ได้ค่ะเชิญคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทอาจจะเป็นญาติหรือใครสักคนหนึ่งที่หนูสามารถจะคุยด้วยได้มันจะช่วยได้คือเขามาช่วยหนูแก้ปัญหาไม่ได้แต่น้อยปัญหาที่หนูคิดว่ามันหนักเนี่ยมันจะเบาลงถ้ามีใครสักคนหนึ่งรับรู้และเข้าใจนะเรื่องเศร้าเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะเบาลงค่ะยังยืนยันประโยคนี้จริงๆคุณทรายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะทรายปัญหาของทรายคืออะไรคะฮัลโหลค่ะอะไรนะคะได้ยินค่ะได้ยินไหมคะปัญหาของทรายคืออะไรคะอ๋อปัญหาก็คือว่าเพิ่นมีแอบชอบคนที่เขาอยู่เยอะกว่ามากเลยอะค่ะเยอะขนาดไหนก็20ปีได้อะค่ะของหนูอายุประมาณหนู25ค่ะเบญจเพศเป็นเบญจเพศใช่ค่ะก็กับอีกฝ่ายเขาอยู่ประมาณ45ค่ะค่ะคือมันเป็นเรื่องที่แบบประหลาดมากที่แบบไม่รู้ว่าชอบเขาไปได้ยังไงแล้วก็ถ้าเพิ่งแต่ครั้งแรกที่ได้บังเอิญเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อนี้พอเรารู้ว่าอีกฝ่ายเขาก็รู้สึกชอบเราเหมือนกันก็ได้คุยกันมาเรื่อยๆแต่พอเราได้คุยไปแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราความรู้สึกเรามากขึ้นแต่ของเขาเท่าเดิมแล้วเราสึกเหมือนเราพยายามฝ่ายเดียวที่จะได้อยู่จากเขาเดี๋ยวนะเป็นแฟนกันหรือยังนะยังค่ะยังคือเมื่อกี้น้องบอกว่าเขาก็รู้สึกดีกับเราค่ะเขาบอกแบบนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือด้วยความที่อยู่คนละที่กันด้วยไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันนะคะค่ะก็ทำให้เราเหมือนกับว่าอย่างที่ได้เจอเขาก็คือไปหาเขาที่ต่างจังหวัดเนี่ยค่ะไปหาเขาคือเหมือนกับว่าเราก็มีเพื่อนไปด้วยนะคะเพื่อได้ไปเจอเขาคือไม่ได้ไกลกันมากค่ะค่ะก็ไปคราวนี้พอเราไปอยากจะเจอเนี่ยเราก็รู้ว่าโอเคเขาอยู่ยังไงเขาทำงานอะไรยังไงค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยที่จะมาหาเราเลยที่กรุงเทพเขาไม่สม่ำเสมอเลยเราไม่รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะรู้จักหรือแม้กระทั่งอยากจะเจอหรือถามถึงพ่อแม่เราเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะทั้งที่เขาอายุเยอะกว่าเราเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนว่า
าจริงจังหรือจริงใจกับเราจริงไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วช่วงระยะเวลาของการคบหากันมานานแค่ไหนอะคะคือถ้ารู้จักกันมาเนี่ยไม่นานค่ะประมาณ6เดือนแต่ว่าถ้าคุยกันจริงๆก็อยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะคะคือพูดจริงๆแล้วสภาพของความสัมพันธ์ตอนนี้มันคืออะไรคะคือหมายถึงว่าไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันว่าแบบว่าเฮ้ยตกลงเป็นแฟนกันอะไรก็เปล่าถูกไหมคะใช่ค่ะหมายถึงว่าหนูเป็นคนชอบเขาแล้วเขาก็รู้แล้วเขาก็บอกรู้สึกดีด้วยแล้วก็คุยกันค่ะค่ะคือถ้าพี่พูดตรงๆนะพี่ว่าความสัมพันธ์ยังดูเปราะบางมากอะเปราะบางมากคือไม่แน่มันอาจจะเหมือนกับเราออกตัวแรงและมีความรู้สึกที่มากกว่าที่เขารู้สึกกับเราอะใช่ค่ะรู้สึกอย่างไรเหมือนค่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาก็แสดงออกให้เรารู้สึกว่าเขาก็รู้สึกกับเรามากเหมือนกันแต่เขาจะทำเมื่อเราอยู่ใกล้เขาอะค่ะแต่ถ้าเราอยู่ห่างเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเราจะต้องแบบคือจะเป็นฝ่ายที่อยากจะโทรหาเขาอยากจะเฟซไทม์กับเขาคืออยากจะให้ความระยะห่างมันหายไปอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเขาภาระความรับผิดชอบเขาค่อนข้างเยอะเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้แบบเหมือนกับว่ามันไม่สม่ำเสมอมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวที่จะได้เจอเขาหรือได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยค่ะมันบางทีมันเหนื่อยจ้ะหรือว่ามันไม่เกี่ยวกับธุรกิจมันเกี่ยวกับแค่ว่าความรู้สึกไม่เท่ากันพี่เชื่อว่าคนเรานะต่อให้งานเยอะถ้าตายถ้าเกิดว่าเขาเห็นคนที่เขารักหรือว่าเจอคนที่เขารักเขาก็พยายามจะตะเกียกตะกายเจียดเวลามาให้อยู่ดีแต่ถ้าเจอคนที่ก็ไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นอย่างอื่นเลยดูสำคัญกว่าคือพี่ไม่ได้บอกว่าต้องแย่งความสำคัญนะคะแต่ว่าอันนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนแห่งการดูกันไปดูกันมาไงคือความรักที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ค่ะทรายหมายถึงว่ามันเป็นความรักที่มองดูแล้วเหมือนมันไม่ปกติอะไรสักอย่างนี่มันปกติอายุห่างกันมากหรือฐานะหรือใดๆก็ตามแต่เนี้ยมันจำเป็นต้องมีความรักที่แข็งแรงมากๆอะค่ะต้องรักพี่ใช้คำว่าต้องรักกันมากพอเนี่ยไปค่ะมันต้องเป็นขั้นกว่าของคู่รักคนอื่นเขาที่เขาอาจจะง่ายกว่าเราค่ะคนอื่นเขาอาจจะแบบมีความเหมาะสมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะรักกันมันก็เลยง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอย่างอื่นเข้ามาทำให้วุ่นวายใจเยอะแต่ความรักในลักษณะแบบนี้ค่ะมันต้องการความรักที่มากพอมากขึ้นไปอีกมากพอที่จะต่อสู้เพื่อก้าวข้ามผ่านความไม่เหมาะสมใดๆก็ตามพี่กำลังกลัวว่าเขาอาจจะรู้สึกดีกับหนูแต่ยังไม่มากพอขนาดนั้นนะคะค่ะเหมือนกับประโยคนึงที่พี่อ้อยเคยพูดในคาเฟ่เดย์เจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าไม่ค่อยรักเท่าไหร่เนี่ยแค่เจอโจทย์ง่ายๆก็ยังไม่เดินหน้าต่อเลยนะก็มีเช่นแบบอ้าวเวลาไม่ต้องการโอเคไม่ไปละโอเคเหนื่อยอะอย่างเงี้ยมันก็มีแต่บางคนวันที่เขารักกันเนี่ยเหนื่อยแทบตายอะค่ะแต่ก็ยังตะเกียกตะกายจะมาเจอจะมาหามันก็เป็นไปได้หมดที่หนูเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยเพราะว่าเขาแบ่งเวลาไม่เป็นแต่หนูเหนื่อยเพราะเขาไม่รู้สึกมากเท่าที่เรารู้สึกนะมันไม่ใช่เป็นปัญหาระหว่างวัยด้วยมันเป็นปัญหาระหว่างใจวะพี่รู้สึกแบบนั้นนะเพราะจริงๆอ่ะถามว่าผู้ชายอายุ45กับผู้หญิงอายุ25เนี่ยมันไม่ได้แบบคือบังเอิญผู้ชายอายุมากกว่าไงคะซึ่งมันเป็นกฎกติกาสากลเขาค่อนข้างจะยอมรับในสิ่งนี้อยู่อ่ะเนี่ยมาเพราะฉะนั้นมันมีผู้ชายที่หนูบอกว่าตายแล้วปัญหามันคืออายุห่างกัน20ปีบอกว่าผู้ชายอายุ45หนูอายุ25เนี่ยพี่ว่ามีอีกเยอะมากเลยที่มากกว่านี้ที่เขาใช่ค่ะที่ต่างกันมากกว่านี้เขายังรักกันเราเคยเจอแบบห่างกันแบบชนิดแบบพ่อกับลูกแล้วไปดูหนังยังต้องดูคนละเรื่องจะได้ไหมพี่อ้อยอะไรเงี้ยเขาก็ยังรักกันได้ค่ะทรายพี่ก็เลยรู้สึกคล้ายๆพี่อ้อยว่าเอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอายุหรือไม่ใช่เรื่องของเป็นนักธุรกิจหรือไม่ว่างหรืออะไรแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ชอบเรามากพอแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วคือเขาก็บอกว่าคือทางฝ่ายรู้สึกว่าเขามีกำแพงแล้วเขาก็ตอบว่าใช่เขามีกำแพงเพราะว่าเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่แบบเคยคิดจะสร้างครอบครัวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะเขาก็เลยสร้างที่จะแบบเหมือนไม่พร้อมที่ยังจะแบบนั่นไงที่พี่บอกว่ารักไม่มากพอไงแล้วปะมันมีคำตอบเยอะเลยเวลาคนรักกันไม่มากพออ๋อเพราะว่าอย่างนี้เพราะงั้นแต่สุดท้ายจริงๆค่ะเมื่อคนเราเจอคนที่เรารักกันมากพอเนี่ยมันจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างไปได้มันเหมือนกับที่ถ้าเกิดรักกันทุกอย่างมาดูง่ายหมดแต่พอไม่ค่อยรักทุกอย่างดูยากหมดมันยากมันมีปัญหาไปหมดทำไมตรงนั้นตรงนี้ถ้าสายถามว่าแล้วจะหยุดไหมคะเนี่ยเฮ้ยมัน
หนูหยุดได้จริงป่ะล่ะสมมติพี่บอกว่าหยุดเถอะทรายทรายหยุดได้จริงเหรอใช่ไหมคะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวทรายแล้วล่ะค่ะว่าทรายอาจจะยังหยุดไม่ได้อยากจะพยายามต่อไปที่หนูบ่นเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยพี่รู้เหนื่อยยังไงเดี๋ยวพอเจอเขาปุ๊บเราก็หายเหนื่อยอ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละนี่ออกปะจนกว่าจะถึงจุดหนึ่งที่หนูก็จะรู้สึกได้เองจริงๆว่าแบบเออในสุดแล้วมันไปไม่ได้จริงใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะนะคะเนี่ยไม่งั้นพี่ว่าหนูยังอยากพยายามอยู่ตอนเนี้ยลองดูก่อนก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียเออแต่ถ้าอยากพยายามก็พยายามต่อไปก่อนแค่อย่างเดียวเวลาจะไปหาเขาอย่างที่หนูบอกค่ะมีเพื่อนไปด้วยก็ดีค่ะถ้าไปเจอผู้ชายไม่น่ารักแหมแย่เลยนะบางคนก็เลือกใช้ทุกโอกาสนึกออกปะค่ะดูแลตัวเองด้วยค่ะนะคะสายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบรกกันสั้นๆกลับมาส่งท้ายกันค่ะวันนี้108คำถามหัวใจนะครับต้องขอบคุณแบรนด์ Inner Child Ruby Signature Essence นะคะสูตรเฉพาะสกัดจากสาหร่ายสแกนดิเนเวียผสานสิ่งดีๆจากธรรมชาติสูตรหยด Essence เข้มข้นด้วยนะคะข้อความก็เข้ามากันหลากหลายมากมีข้อความนี้ค่ะที่บอกว่าวันนี้ฟังกันอย่างเข้มข้นมากคือมีเยอะนะคะที่บอกว่าฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าเรื่องของตัวเองดูเป็นเรื่องเล็กไปเลยแต่น้องบอกวันนี้เสียใจมากค่ะแต่ได้ฟังปัญหาของทุกคนแล้วทำให้มีกำลังใจมากขึ้น คือไม่ได้หมายความว่าเห็นคนอื่นไม่ดีแล้วตัวเองเลยดีขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราได้รู้ว่าเออปัญหาของเราที่เรารู้สึกมันหนักหนาเนี่ยบางทีมันไม่ได้หนักหนามากมายอย่างที่คิดหรอกและคนที่หนักกว่าเราเขายังมีแรงสู้เลยอะเราจะมานั่งทดท้อกับเรื่องบางเรื่องทำไมค่ะอันนี้บอกว่าเป็นเหมือนคุณกุ้งเลยรักแฟนคนนี้มากไม่คิดเลยว่าเขาจะจากเราไปแบบไม่ได้ล่ำลาไม่ได้คุยกับเขาก่อนตายใหม่ๆทำใจไม่ได้เลยร้องไห้ทุกวันตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะค่ะแต่ก็จะรักเขาตลอดไปเพราะเขาเป็นเหมือนรักครั้งแรกจริงๆค่ะเวลาช่วยได้ทุกอย่างจริงๆค่ะพี่ยืนยันค่ะคนจากไปแต่ความรักก็ยังอยู่ได้ไงค่ะหลายคนชอบเถียงค่ะไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลยวันนี้ยังนะคะเดี๋ยววันไหนได้แล้วบอกด้วยนะส่งมาบอกด้วยและไม่ต้องพยายามไปนับวันยิ่งพยายามนับวันยิ่งตอกย้ำว่าฉันยังลืมไม่ได้ฉันยังลืมไม่ได้อันนี้ค่ะพี่อ้อยฟังขับไฟเดย์แล้วไม่กล้ามีแฟนเลยค่ะเฮ้ยที่เขามีความสุขกันก็มีนะคะมีและเชื่อว่าที่ฟังกันอยู่อย่างมีความสุขบางส่วนมาจากการฟังขับไฟเดย์แล้วได้เข้าใจอีกมุมนึงมากขึ้นด้วยนะคะคือไม่ได้บอกว่าโอ้โหแบบเป็นรายการที่เลิศคือไม่หรอกจริงๆแค่เขาแชร์ประสบการณ์กันเราจะได้เห็นอีกมุมนึงที่บางทีเราลืมคิดเราคิดแต่มุมของเราค่ะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเวลามีปัญหาความรักทุกคนจะพูดว่าหนูเจอแบบนั้นหนูเจอแบบนี้คือแทนที่ฟังแล้วจะเข็ดแล้วไม่กล้ามีแฟนค่ะฟังแล้วใช้ขับไฟเดย์ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าใช้ชีวิตของคนอื่นใช้ประสบการณ์คนอื่นเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่ว่าพอถึงตรงเราบ้างเราจะได้หาวิธีที่ถูกต้องดีกว่านะคะค่ะอันนี้บอกว่าผมป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ดีๆคนที่รักเขาก็หายไปโดยที่ไม่บอกลาหรือเลิกผมควรทำยังไงดีครับนะคะมันใช่เหตุผลจริงๆหรือเปล่าคืออย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะเพราะฉะนั้นจึงเป็นเช่นชนี้หรือเปล่าคือควรทำยังไงดีควรดูแลตัวเองให้ดีที่สุดกันใช่ค่ะนะคะเรื่องอื่นคนอื่นเอาไว้ทีหลังค่ะตอนนี้เรายังต้องแข็งแรงที่สุด คนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมากมายที่ดูแลตัวเองดีจนกระทั่งงงว่าฉันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงนะคะอยู่มาได้อีกหลายปีแล้วบังเอิญโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับใจโดยตรงนะคะขอเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนหนึ่งก็แล้วกันคนที่เรารักหรือเขารักแล้วเดินจากไปแปลว่า1เขาไม่ได้รักเรามากพอวนกลับมาที่ประโยคนี้จริงๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นใจกันว่าเออใครรักเราจริงค่ะคำถามส่งเร็วมากพี่ช็อตเยอะมากจริงพี่อ้อยพี่ช็อตคะคนรักกําลังจะแต่งงานแต่เขายังโทรมาทุกวันมีวิธีตัดใจมั้ยคะตัดสายก่อนดีกว่ามั้ยคะใช่ก็เลยจะบอกก็เลยจะพูดกันเลยว่าใช้วิธีตัดสายก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวตัดใจค่อยไปทีหลังแต่ถ้าตราบใดที่ยังรับสายอยู่เนี่ยมันยากเกินไปนะคะที่จะห้ามใจมีนะวันนี้เข้ามาในแฟนเพจของ Club Friday ค่ะอันนั้นเป็นคุณผู้ชายส่งคำถามมาคือผู้หญิงอ่ะเลือกอีกคนนึงไปแล้วตอนนั้นอยู่ในระหว่างขับเคี่ยวกันว่าจะเลือกใครเขาเลือกอีกคนนึงแต่ก็ยังโทรมาคิดถึงวันเก่าๆของเราจังเลยนะโทรมาร้องไห้ร้องห่มต่างๆนานาค่ะถามว่าต้องทำยังไงถ้าทำไหวนะเป็นพี่จะขอเบอร์คนใหม่ขอเบอร์คนใหม่หน่อยสิว่าจะโทรไปถามว่าทำอะไรอะทำมาเธอร้องไห้ทุกวันเลยจนทั้งมานั่งโหยหาวันเก่าๆอะแปลว่าวันใหม่ไม่ค่อยโอเคเหรอวิธีนี้ถ้าเราใจแข็งพอก็ทำได้นะคะบอกว่าเจ้าสาวจะรู้ไหมเนี่ยว่าที่เจ้าบ่าวมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยอยากให้เจ้าสาวรู้บ้างจังลองพูดบ้างไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นของแถมนอกบ้านอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะไม่เอามาที่สายนี้กันคุณหนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องหนาวชื่อจริงเลยป่ะเนี่ยใช่ค่ะชื่อน่ารักเชียวค่ะอ่ะยังไงคะหนาวเรื่องของหนาวก็
คือเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะตอนสมัยหนาวอยู่ม.4ม.5 ค่ะก็คือคบกับคนคนหนึ่งค่ะแล้วเขาโตกว่าหนาวประมาณ2ปีค่ะแล้วเราก็เป็นแบบเหมือนเป็นฝ่ายตามเขาตลอดอะค่ะเหมือนเรายิ่งวิ่งตามเขาก็ยิ่งทิ้งออกไปเรื่อยๆอะค่ะเราเลิกเรียนทุกเย็นก็จะแบบไปหาเขาที่โรงเรียนทุกเย็นเราก็แบบบางทีเขาก็ถามอะเขาแบบมาเรามาทำไมคือก็แบบเราหนังก็บอกว่าอ๋อก็มาหาไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพอเลิกเสร็จเขาเลิกเตะฟุตบอลเสร็จก็ต่างแยกย้ายกันไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่แม้กระทั่งแบบส่งที่รถไฟฟ้าอะไรก็ไม่อ่ะค่ะเราก็ทำอย่างนี้ตลอดเป็นเวลา2ปีคือเขาเคยพูดค่ะที่ว่าแบบให้รอเขาหน่อยได้ไหม2ปีให้เขาแบบเข้ามหาลัยอะไรเรียบร้อยคือเราก็ไม่เข้าใจเขานะคะว่าความหมายคำว่ารอตอนนั้นคืออะไรแต่ว่าเราแค่รู้สึกอยากรอเราก็รอเราก็รอค่ะรอจนกระทั่งครบ2ปีคือเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆค่ะเขาก็เป็นคนชอบแบบไปสวนจตุจักรค่ะพี่อ้อยพี่ชอดเขาจะชอบไปเขาจะมีโรคส่วนตัวสูงค่ะเขาชอบอ่านหนังสือชอบเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาไปเที่ยวไหนกันเขาก็คือน่าจะเป็นฝ่ายเดินตามเขาตลอดคือก็ไม่ค่อยได้แบบอยากไปไหนก็ไม่ค่อยได้บอกเขาก็คือรู้สึกว่าเขาโตกว่าแล้วเรารู้สึกเราไม่อยากแบบพูดอะไรมากไม่อยากขัดใจใช่ใช่ค่ะเราก็เลยตามใจเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งครบ2ปีอะค่ะมันเป็นวันขึ้นปี2009อะค่ะวันปีใหม่ค่ะวันที่31ธันวาก็คือเราก็วันนั้นเขาดีทั้งวันเลยค่ะเขาแบบพาไปดูหนังพาอยู่กับเขาทั้งวันเลยค่ะจนกระทั่งตอนเย็นเขาก็พาหนาวไปดูพลุที่สะพานตากสินค่ะค่ะก็นั่งดูจนกระทั่งมันปีใหม่อะค่ะแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาคือเขาเหมือนเขาไม่รู้จักอะไรหนาวเลยแล้วเขาก็บอกเลิกอะค่ะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าคำที่เขาบอกว่าไม่รู้จักอะไรหนาวเลยคือหมายความว่ายังไงแล้วจนพอเราเลิกกันไปก็ผ่านไปได้ประมาณ 2-3 เดือนนะคะหนาวก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเขาคนหนึ่งถามว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเพื่อนเขาบอกว่าตอนนั้นเพื่อนเขาบอกว่าไม่มีแล้วเราทำไมเขาถึงเลิกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาชอบคนเก่งเขาชอบคนที่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยค่ะโอเคตอนนั้นหนูก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะแบบทุ่มเทให้กับความรักมากไปจนกระทั่งละเลยเรื่องอื่นๆนะคะก็คือเราก็ไม่ค่อยเรียนก็เรียนค่ะหนูเรียนตามปกติทุกวันค่ะแค่แบบตอนเย็นก็ไปหาเขาวันเสาร์อาทิตย์ก็เรียนพิเศษเสร็จก็ไปหาเขาคือในหัวมีแต่เรื่องเขามีแต่เขาในหัวแต่หนาวว่าในชีวิตเขาคงไม่มีหนาวเลยอะค่ะคือเหมือนแบบหนาวอยู่นอกสายตาเขาแต่เขาอยู่ในสายตาหนาวตลอดอะค่ะนั่นคือ2ปีใช่ค่ะจนกระทั่งผ่านไปประมาณ3เดือนเขาก็มีคนใหม่ค่ะค่ะแล้วคนใหม่ก็คือคนที่แบบเรานับถือเขาเป็นแบบคือเรารู้จักเขากันมาก่อนนะคะว่าเขาเป็นเพื่อนกันค่ะแต่สุดท้ายคือในความรู้สึกหนาวคือเขาน่าจะพบซ้อนตั้งแต่ช่วงประมาณ2เดือนก่อนที่จะเลิกอะค่ะใช่จนกระทั่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5ปีแล้วค่ะเราก็ยังลืมเขาไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่เคยเริ่มกับใครคนใหม่เลยแบบจริงจังที่เรียกว่าแฟนค่ะแต่ว่าก็แปลกอะค่ะตอนนั้นเขาก็ไม่เคยเรียกหนาว่าแฟนเหมือนกันแต่เราเหมือนเรารู้กันค่ะพี่ห้อยพี่ชอดว่าเราก็คุยกันเราเป็นอย่างเงี้ยเราคุยกันมีอยู่ครั้งหนึ่งหนาวเคยโทรไปหาเขาที่บ้านเพราะว่าโทรเข้าโทรศัพท์แล้วเขาไม่รับเขาก็รับมาคุณแม่เขามารับสายค่ะคุณแม่เขามารับสายว่าใครโทรมาคะแล้วหนาวก็บอกว่าคือไม่รู้จะบอกอะไรค่ะเพราะเราไม่เคยตกลงกันว่า
เป็นแฟนใช่ค่ะเขาก็หนาก็เลยบอกว่าอ๋อน้องที่โรงเรียนโทรมาค่ะค่ะแล้วพอเขามารับสายหนาก็เลยแกล้งถามเขาว่าเวลาคนอื่นมารับสายอ่ะจะให้หนาบอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าจะบอกอะไรก็บอกอยากบอกอะไรก็บอกหนาก็เลยนิ่งไปสักพักหนึ่งเหมือนกันค่ะว่าแล้วเราเป็นอะไรในสายตาเขาหนาก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็บอกว่าเป็นน้องกันเพราะเราก็รู้สึกอย่างแบบเกรงๆเหมือนที่บอกค่ะพี่อ้อยพี่ชอตว่าเราไม่รู้เราจะบอกว่าเราเป็นอะไรเพราะเราไม่เคยตกลงกันก็เลยอาจจะทำให้เขาเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่เขาไม่รู้จักเราเลยนะก็ไม่รู้นะคะจนกระทั่งตอนนี้ก็แบบเราก็คุยกันได้ค่ะตอนนี้เขาก็เรียนจบแล้วค่ะเราก็ยังคุยกันได้แต่ว่าเป็นแบบเหมือนพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนไปแล้วหรือยังคะใช่ค่ะยังเป็นแฟนคนเดิมค่ะคนที่ต่อจากเราอะค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่สิ่งหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าไอ้ความรักนั้นมันคาใจก็เลยเริ่มใหม่ไม่ได้สักทีใช่ค่ะคือมันพยายามหลายครั้งนะพี่อ้อยพี่ชอตว่าหนาวอยากเริ่มใหม่กับใครสักคนหนึ่งแบบจริงจังแต่ว่าพยายามคุยพยายามเข้าใจกับคนที่ผ่านมาเราก็เป็นสายบอกเรื่องเขาอะค่ะว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักในแบบที่เราเคยรู้จักมันไม่ใช่แบบที่เราเคยสัมผัสมาค่ะหนูก็ยังแอบรอเขาปะคะยอมรับว่ารอนะคะรอมาตลอดแต่ว่าเรารู้ว่ามันยังไงมันก็ไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะค่ะเพราะว่าเขาก็มีคนของเขาแล้วค่ะแล้วทุกวันนี้เวลาเห็นเขาบนเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็นรูปเขากับแฟนเขามันก็ยังรู้สึกคิดถึงยังแบบอยากเป็นคนนั้นนะคะแต่ว่า มันก็เป็นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงที่ตอนนั้นวันเกิดหนาวค่ะแล้วเขาก็อยู่ๆเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเอ้ยวันนี้วันเกิดเธอนี่หนาวว่าคือนึกในใจว่าอ้าวจำได้ด้วยหรอเพราะแบบที่ผ่านมาคือเขาไม่เคยจำวันเกิดหนาวได้เลยแล้วก็ไม่เคยมีของขวัญอะไรให้แม้แต่ในเทศกาลใดค่ะเทศกาลวันวาเลนไทน์หนาวก็อยู่คนเดียววันเกิดหนาวก็อยู่คนเดียวเป่าเค้กคนเดียวมาตลอดแต่ว่าพอเลิกกันไปตอนนั้นก็น่าจะ 2-3 ปีหลังจากที่เลิกกันนะคะ ก็เขาก็ติดต่อกลับมาแล้วเขาบอกว่าเออวันเกิดจัดที่ไหนแล้วไปไหนหรือเปล่าเลี้ยงที่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนาก็อ๋อเลี้ยงที่นี่ตรงทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปหานะเออเราเนี่ยเราเตรียมของขวัญไว้ให้เลยแบบเราก็งงอะค่ะว่าทำไมเขาถึงอยู่เขากลับมาแบบเหมือนเราแล้วหนาก็ถามว่าเราแฟนเธอว่าไงค่ะเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวเราขอไปคุยกับแฟนก่อนนะตอนหนึ่งเขาก็ไปคุยกับแฟนแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาบอกว่าแฟนเราขอไปด้วยได้ไหมหนาก็ปรึกษากับเพื่อนบอกว่าไม่ต้องเอามาเลยนะคือถ้ามานี่คือมันไม่ใช่อ่ะแบบมันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆแฟนเขาก็เฟซบุ๊กมาเสพมาหาหนาวว่าแบบเออจะวันเกิดน้องหนาวหรอพี่แบบขอไปด้วยได้ไหมแล้วหนาก็แล้วพี่มาพี่จะไม่อึดอัดหรอคะว่าแบบพี่ไม่รู้จักใครเลยอะไรอย่างเงี้ยหนาก็พูดตรงๆอะค่ะเพราะเขาก็ไม่รู้จักเพื่อนหนาเลยแม้แต่พอมันเป็นเพื่อนกลุ่มใหม่ด้วยเราไม่มีใครเคยเจอแฟนเขาเลยหนาก็ถามเขาตรงๆว่าแบบมาแล้วแบบเออจะไม่เก่งหรอไม่อึดอัดหรอแฟนเขาบอกว่าก็ไม่หรอกเดี๋ยวพี่ไปทำความรู้จักในนั้นเองงงหนาก็งงแบบงงมากๆว่าแบบเขาก็กล้าเนอะแล้วหนาก็เลยพูดกับแฟนเก่าหนาค่ะว่าเออเราจองที่ไว้ให้เธอคนเดียวอ่ะเราไม่ได้จองที่เผื่อแฟนเธอแล้วเขาก็คงไปคุยกันนะคะว่ายังไงแล้วแฟนเขาก็มาพูดว่าแบบถ้างั้นพี่ฝากดูแลแฟนพี่ดีๆ ด้วยนะหนาก็อ๋อเขาคงดูแลตัวเองได้อ่ะค่ะ เขาก็น้องหนาว
น้องหนาจำละเอียดมากเลยจ้ะแต่สิ่งที่หนูไม่ได้จำคือเขาเป็นแฟนกันใช่ค่ะใช่คือเมื่อกี้หนูบอกหูเขาใจกล้ามากเลยนะจะมางานวันเกิดหนูจริงๆพี่ว่าเขาก็มีสิทธิ์พอสมควรนะเพราะพี่เชื่อว่าผู้ชายชวนและผู้ชายพยายามจะแสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์ใจว่าที่มาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องอื่นๆนะเขาถึงขอว่าเอาแฟนใหม่มาด้วยได้ไหมใช่ป่ะคือถ้ามองกันตามภาพที่มันออกมามันก็น่าจะเป็นประมาณนี้ถูกป่ะคะเข้าใจค่ะยังไงก็ตามในที่สุดเราคือคนที่รักเขาข้างเดียวในตอนนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์อันนึงเขามีปัจจุบันที่ดีไปแล้วค่ะมีแต่เราเท่านั้นที่ยังวนกับอดีตและถามว่าวนกับอดีตตรงนั้นถามว่าเป็นอดีตที่หอมหวานมากไหมก็ไม่ใช่อดีตคือพี่กำลังพยายามแบบว่าบอกมองย้อนกลับไปนะที่หนูบอกอะวันเกิดก็อยู่คนเดียววันอะไรก็อยู่คนเดียวเป่าแค่คนเดียวคือเป็นแฟนกันเอาพี่เลยรู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะพี่ไม่รู้สึกติดอะไรกับแฟนเขากันเขามีแฟนใหม่เพราะตอนนี้เขาไม่มีแฟนเขาอยู่กับหนูพี่ก็ยังไม่เห็นเขาได้รักหนูเต็มหัวใจเลยมันอยู่กับเขาแล้วดูเหงามากกว่าโสดอีกจริงๆทำไมอะคะถ้าเกิดสมมุตินะคะวันนั้นนะคะที่บอกว่าไม่มีใครไม่เคยพูดกันว่าเป็นแฟนกันไม่เคยทำอะไรที่เป็นแฟนถามว่าทำไมอะแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุผลอะไรล่ะคะถ้าเกิดเขารักหนูจริงคบกันจริงๆเป็นแฟนกันจริงๆแล้วเนี่ยทำไมไม่กล้าพูดทำไมไม่กล้าบอกทำไมใช้วิธีเลื่อนฟังว่าแบบหนูก็ลืมเขาไม่ได้สักทีเพื่อนก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้นายจำแต่เราก็ตกเหมือนกันพอเจอคำนี้ว่าเขาก็ไม่ได้มีดีอะไรที่เรานะสุดซ้ำไม่หรอกคือลืมไม่ลืมไม่เป็นไรค่ะแต่เราไปเลือกจำแต่สิ่งที่มันทำให้เราเจ็บปวดด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ณตอนนี้ค่ะก็คือเอ้ยเขามีแฟนแล้ว5ปีแล้วนะน้องหนาวถูกป่ะพี่ไม่ได้บอกว่าหนาวต้องรีบมีแฟนใหม่ในณบัดนาวคือจริงๆไม่จำเป็นพี่เชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเจอคนที่เรารักเขามากพอเหมือนเมื่อกี้ที่บอกค่ะเวลาเรารักปั๊บนึงอะทุกอย่างมันจะดูง่ายไปหมดจะสร้างกำแพงมากี่ชั้นก็ตามทีเวลาเจอคนที่มันใช่ๆนะกำแพงพังง่ายมากมีโลกส่วนตัวสูงมากแต่ถ้าเจอคนนี้ปั๊บได้เลยค่ะโลกส่วนตัวของฉันหายไปก่อนมันเป็นไปได้หมดเพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะยังแค่ไม่เจอใครที่โดนใจขนาดนั้นและบังเอิญคนที่เราโดนใจเขาก็โดนใจคนอื่นเขาไม่ได้เลือกเรานี่คือสิ่งที่เราต้องบอกกับตัวเองเหมือนกันเราจะได้ไม่รู้สึกว่าชีวิตต่อจากนี้ต้องทุกข์ทรมานเพียงเพราะผู้ชายคนหนึ่งไม่รักเราค่ะเรามีสิทธิ์เลือกและเรามีคุณค่ามากพอด้วยค่ะหนาวไปจำเลยค่ะคือไปเก็บคือที่บอกว่าเราลืมเขาไม่ได้เลยเพราะหนูไปเก็บรายละเอียดบางอย่างซึ่งหนูอยากจะเก็บตรงนั้นเนี่ยแต่มันไปเก็บผิดที่นิดนึงคือแทนที่จะไปเก็บรายละเอียดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเขาก็ไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักเขาหรอกเขาเลือกคนอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะจำได้ค่ะแต่จำในสิ่งเหล่านี้ค่ะนะแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าทำไมหนูถึงเริ่มต้นใหม่ไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างพี่อ้อยว่าค่ะวันหนึ่งที่หนูเจอคนที่หนูรักจริงถูกใจจริงแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปเองไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนะพอเราไปให้ความสำคัญมันยิ่งชัดเจนขึ้นมาอีกก็ช่างมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งตอนนี้ก็มีคนอื่นไปละโอเคฉันจะใช้ชีวิตของฉันอย่างเต็มที่ละค่ะนะค่ะเอาใจช่วยนะคะหนาวขอบคุณมากค่ะนะแข็งแรงจ้าจ้าสวัสดีค่ะค่ะมันเจอที่หนาวทวีตหาพี่ชอตอะค่ะในบอกว่าเจอพี่ชอตตรงแถวร้านผัดไทยประตูผีอ๋อ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 พี่อ่านด้วยแหละพี่อ่านเจอแล้วทักได้นะคะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะส่วนตัวอะไรไม่เป็นไรค่ะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นสบายอยู่แล้วอ๋อโอเคนะเจอหน้ากันทักกันได้ถ่ายรูปกันได้อะไรได้ตามสบายเลยเนาะโอเคค่ะเจอคราวหน้านะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะSMS ข้อความส่งท้ายเลยแล้วกันค่ะสถานะตอนนี้แต่งงานแล้วค่ะแต่ยังคิดถึงแฟนเก่าอยู่เลยมันผิดมากไหมคะคิดถึงไม่เป็นไรค่ะค่ะแต่ก็ดูแลคนที่เป็นคนปัจจุบันและชีวิตในปัจจุบันให้ดีๆก็แล้วกันนะแค่แอบคิดถึงนิดนึงคงไม่บาปมากหรอกใช่ค่ะแต่อย่าลุกทำอะไรเช่นไปดู Facebook ของเขาดีกว่าไหนลองส่งไลน์ไปคุยนู่นนี่นั่นก็หลักสูตรง่ายสุดถ้ารักเราจริงไม่มีใครทิ้งให้เราเป็นแฟนเก่าเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราคือคนที่เห็นค่าความสำคัญที่สุดค่ะคิดถึงไม่ผิดค่ะแต่อย่าทำผิดเพราะว่าคิดถึงนั่นแหละถูกต้องเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกสายทุกข้อความในการทำให้คลับไฟเดย์ในวันนี้มีอะไรต่อมีอะไรให้กับชีวิตแต่ละชีวิตที่นั่งฟังอยู่ได้เยอะมากทั้งแนวคิดทั้งวิธีการให้กำลังใจเรื่องราวต่างๆมากมายด้วยนะคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะรักแท้แพ้ใกล้ชิด
เป็นเพลงนึงของพี่ตู่นะแล้วเราจะมีเจ้าของเพลงมาแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ตู่กำลังจะมีโชว์ค่ะความใกล้ทำให้คนเปลี่ยนใจได้จริงไหมหรือเหมือนที่เราพูดกันนะคะถ้ารักกันมากพอมันเอาชนะความไกลได้จริงหรือเปล่าค่ะนะคะก็ใครมีประสบการณ์ด้านไหนก็ตามทีเอาเลยลองโชว์กันนะคะเช่นหนูชนะมาได้แล้วค่ะหรือพี่คะแพ้ชัวร์ค่ะเขาไปแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาความใกล้ชิดเขาไปแล้วค่ะนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมสำหรับ The Show Must Go On ของพี่ตูนันทิดาค่ะค่ะเราจะเจอกันวันที่1กุมภาพันธ์ทุ่มตรงที่พารากอนนะคะตอนนี้ก็ไปจองบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเดี๋ยวอาทิตย์นี้ชวนพี่ตู่มาคุยกันใช่นะคะตอนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นแอบบอกความลับนิดนึงอ่ะว่าพี่ตู่กำลังจะมีเพลงใหม่เพลงใหม่เลยเป็นเพลงใหม่เอี่ยมแล้วก็จะร้องบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วไม่อยากบอกจริงว่าเพราะมากค่ะและนี่อาจจะเป็นเพลงหนึ่งที่บอกความรู้สึกทั้งหมดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นค่ะคุณหมอเอิ้นพิยดาของเรานี่แหละค่ะเป็นคนเขียนหลังจากการนั่งคุยกันเป็นหลายๆชั่วโมงมากค่ะก็ได้เพลงออกมาเพลงหนึ่งซึ่งคือตอนนี้ยังกำลังอยู่ในระหว่างทำงานนะคะแต่พี่ชอตฟังเดโมแล้วบอกว่าอยากบอกว่าแบบมันเพราะมากจริงๆแล้วคือมันเป็นเพลงที่เป็นความรู้สึกหลายอย่างของพี่ตู่ตอนนี้แต่พี่เชื่อว่าหลายๆคนกำลังรู้สึกแบบนี้ก็มีอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ฟังคาดว่าน่าจะได้ฟังสักอาทิตย์หน้ามั้งคะรอฟังรอฟังได้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นนะคะเราจะคุยกันทั้งคนที่รักพี่ตู่และคนที่พี่ตู่รักนะคะทุกคนมีเพลงประจำใจเพลงไหนบ้างเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะในวันอาทิตย์นี้แหละนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยต้องสวัสดีทาง Green Channel ก่อนด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกับ Friday ตลอดเลยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะค่ะทาง Green Wave ค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของ Club Friday ด้วยแบรนด์ Inner Child Ruby Signature Essence สูตร